อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอ้แกเดินตั้งหลายรอบแล้วนะฮะแกน่ะก็แล้วฉี่ก็ฉี่แล้วนะจะเอายังไงอีกอยากนั่งเล่นเหรอก็ได้ก็ได้นั่งแป๊บนึงนะเฮ้ยคุณแม่เอ้าไม่ต้องทำงานเหรอลูกแม่เหนื่อยแล้วเดี๋ยวหนูดูหมาเองเฮ้ยเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วแม่นอนหลับไม่อิ่มหรือเปล่าเอ้ยคนอยู่กันเต็มบ้านเลยชิโร่เนี่ยนะควรเต้นของอาเซียวทั้งคืนส่วนมั่นก็พลิกไปพลิกมาแล้วแม่จะนอนหลับเต็มอิ่มได้ยังไงบ้านเล็กแค่นิดเดียวอยู่หลายคนไม่ไหวเนาะทำไมอยากไปทำงานวันหยุดอีกแล้วหรือไงเปล่าค่ะหนูจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกย้ายไปอยู่ที่ไหนแม่จ่ายค่าเช่าแกก็จะจ่ายค่าเช่าเหรอแกรู้ไหมพ่อแกเงินเดือนขึ้นแล้วนะแต่สุดท้ายกลายเป็นเงินที่ต้องจ่ายค่าบ้านค่าเช่าข้างนอกมันแพงมากเลยจะย้ายออกไปเหรอเมื่อวานหนูดูผ่านน่ะราคาเช่ารวมไม่แพงเลยค่ะอยู่ดีๆทำไมต้องไปอยู่รวมกับคนอื่นด้วยถ้าอยากจ่ายค่าเช่าก็จ่ายให้แม่สิดีจะตายแม่จะเก็บค่าเช่าลูกเหรอเป็นเพราะลูกสาวยอมจ่ายคนอื่นแต่ไม่ให้แม่ไงก็ถ้าหนูย้ายออกไปจะมีห้องของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวนี่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพวกเขาก็ย้ายออกไปแล้วพอเราซื้อคอนโดแล้วแกจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยคุณแม่เรื่องนี้คุยกันตั้งหลายปีแล้วนะเรามีเงินซื้อบ้านเสร็จที่ไหนมโนก็ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าหนูย้ายออกไปเราจะประหยัดค่าน้ำค่าไฟที่บ้านคนจะน้อยไปคนนึงแม่จะได้หามาอยู่อีกคนในค่าเช่าเพิ่มไงแกจะบอกว่าแม่เห็นแก่เงินหรือไงไม่ใช่ค่ะเฮ้ยอยากย้ายก็ย้ายไปเลยแต่แกต้องเก็บของให้หมดเลยนะห้ามทิ้งไว้แม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็วันที่1ต้องช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านจิโร่กลับบ้านมาอาคารผู้เหอคุณติงคุณติงเอ๊ะมาได้ยังไงกันคะอ๋อพอดีผมเห็นค่าน้ำค่าไฟแพงขึ้นก็เลยมาดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนเราก็เปิดแอร์ตลอดเวลาซักเสื้อผ้าก็เยอะขึ้นลูกสาว2คนก็กลับมาฮ่องกงแล้วเลี้ยงหมาด้วยเหรอโอ้เปล่าฉันเป็นแม่บ้านรายชั่วโมงตัวนี้หมาของคุณนายหมาของเขาไม่สบายให้ฉันพาไปหาหมอนะคะเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงตอนในสัญญาระบุชัดเจนว่าห้ามเลี้ยงหมาในบ้านของผมโอ้รู้ค่ะห้ามเลี้ยงหมาไงดูแล้วฉันแค่พามันขึ้นมาเอาของน่ะจริงสิตายแล้วฉันลืมเอากุญแจมาด้วยต้องรอให้เธอเจ้าหมิงกลับมาก่อนถึงจะเปิดประตูได้แต่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาตอนไหนตรงนี้หายใจไม่คล่องฉันว่าเรากลับกันก่อนดีไหมคะไปค่ะฉันไปส่งคุณเองคุณแม่กลับมาแล้วเหรอหนูดูดขนในห้องของชิโร่ให้แล้วนะคะคืนนี้รับรองว่านอนหลับสบายแน่ๆเลยเอ๊ะแล้วคุณอาคนนี้เขาก็คือคุณติงเจ้าของบ้านไงจ้าลูกเจ้านายของคุณพ่อด้วยล่ะเขาบอกว่าเขาจะไปตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าสักหน่อยนี่รู้หรือเปล่าหมาของคุณนายหมาป่วยเมื่อกี้แม่ลืมไปเอายาที่คลินิกมาให้ลูกพามันไปเอาหน่อยได้ไหมลูกฮะอ๋อหมาของคุณใช่จ้ะใช่งั้นหนูมันเปลี่ยนชุดก่อนนะคะไม่ต้องชุดนี้สวยโลกแตกแล้วลูกอันนี้พามันไปเอายานะจ๊ะถ้าไม่รีบเดี๋ยวคลินิกจะปิดนะลูกนะอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยนะลูกอ่ะไปเลยไปเข้าไปได้หรือยังอ๋อได้สิได้มาเชิญค่ะเชิญคุณติงเดินเข้ามาแล้วนะใช่คุณติงกำลังเดินเข้ามาโอ้โหอยู่หน้าครัวแล้วนะเมื่อกี้ลูกคุณบอกว่าหมามีห้องนอนคือห้องไหนนี่ไงอยู่นี่ไงใช่พอดีเต็นท์อันนี้น่ะฉันไปเอามาจากบ้านคุณนายมาค่ะฉันกลัวว่าจะทำให้ห้องนอนของคุณเลอะไงใช่ไหมขอบคุณนะพี่เซียวโอ้โหนี่คุณติงบอกว่าค่าไฟบ้านเราแพงขึ้นมากเลยนายดูแล้วมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีเลยไม่ต้องห่วงฉันไม่มืออาชีพอย่างเงี้ยฉันมีบัตรช่างด้วยนะไม่ต้องห่วงเอ๊ะคนบ้านนี้น่ะเขาชอบซักเสื้อผ้ากันน่ะดูสินั่นสิถ้าไม่พูดนึกว่าเป็นโกดังไปแล้วไม่หรอกไม่หรอกคุณยายคนนี้เป็นใครเหรออ๋อผมจำยายได้ยายเป็นคนร้องเรียนเชิญจื้อหมิงหมาตัวเมื่อกี้ยายพาเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่นะยายก็คือ
คุณยายหมิ่นแต่ผมว่าเป็นหมาของคุณนายหมาไงใช่แล้วคุณนายหมาคุณนายหมาจริงเหรอจริงจริงใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้นะหมาตัวนั้นน่ะเป็นของยายเป็นของคุณนายหมาด้วยฮะเพราะว่าลูกสาวยายแต่งงานกับคนแซ่มาไงก็เป็นคุณนายหมาใช่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราสองคนจ้างคุณนายเชอเป็นแม่บ้านรายชั่วโมงก็เป็นคนขยันถ้าหากว่าคุณอยากได้ก็จ้างเขาเลยสิใช่ใช่เก่งเฮ้ยพ่ออยู่ดีๆคุณตีนมาตรวจบ้านพ่อกลับมาเร็วนะเริ่มพิธีจับสลากของปี2022เรียนเชิญประธานเฉินเขย่าลูกบอลให้เรา10ลูกพิธีจับสลากคอนโดเหอเหวินเถียนขอดูในห้องหน่อยโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้นะนั่นห้องโซตัวอะไรผมเป็นเจ้าของบ้านนี่นะผมต้องดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดผมจะตรวจด้วยว่าแอร์ปกติไหมต้องเป็นแอร์ตัวใหม่หรือเปล่าไม่ต้องต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนปีละครั้งเลยยิ่งดีไม่ต้องพูดได้ไหมถูกปะขนาดช่างยังพูดแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่คุณนายเชิญถ่ายว่าใช่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 คนเจ้าของบ้านบุกรุกห้องนอนลูกบ้านโดยพละการถ้าเกี่ยวข้องทางกฎหมายขึ้นมาแล้วก็คุณนายเชิญให้คุณรับผิดชอบได้อย่าทายนะอย่าทายซูมอย่าทายอย่าก็ลองดูสิถ้าคุณกล้าเปิดประตูบานนี้ชีวิตของคุณจะจบแค่นี้แล้วคุณก็รู้ว่าฉันเนี่ยมีอิทธิพลเรื่องการร้องเรียนคุณทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมานานแค่ไหนตำแหน่งคุณสูงแค่ไหนยายครูผมเหรอนี่ตอนนั้นเชอร์จี้มิงไม่ยอมฟังฉันไงเห็นหรือยังเขาตกอับถึงขั้นปฏิบัติหมาของฉันโอ้ยขอโทษค่ะปวดมากเลยค่ะใครก็ไม่ใครอีกนี่ก็ลูกสาวฉันไงเชนเชียนเป็นไงบ้างไม่เป็นไรค่ะแม่แต่คืนนี้อยากกินกุ้ง lobster กับเป๋าฮือแม่อย่าลืมทำนะคะแม่กลัวลมไส้ลูกรับไม่ไหวออกไปค่อยคุยกันค่อยคุยกันคืนนี้คุณติ๊กติ๊กอยู่กินข้าวด้วยกันใช่แล้วจะอยู่กินข้าวด้วยตะกี้ซีฟู้ดเนอะใช่ไหมขอถามหน่อยอาลีเป็นลูกเขยของคุณเหรอทำไมเชอร์เจอร์หมิงไม่เคยบอกผมเลยอ๋อคืออย่างนี้ค่ะลูกเขยของฉันน่ะเป็นคนประเภทที่ไม่ชอบใช้เส้นสายนะคะเขาหวังว่าจะใช้ความสามารถสู้ด้วยลำแข้งลำเข่าตัวเองไม่น่าตอนอยู่ซูเปอร์เชอร์เจอร์หมิงทำงานแทนอาลีทุกอย่างเลยจริงเหรอจริงนี่ได้สอนลูกเป็นไหมเนี่ยอะไรก็จะใช้แต่สามีฉันเหรอฉันจะรู้ได้ยังไงเราอ๋อช่างไฟฟ้าเป็นญาติดองซะด้วยญาติดองได้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยได้ช่างไฟฟ้าก็เป็นญาติดองกันได้ญาติดอง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 อะไรเล่าคุณยังหลอกผมใช่ไหมคุณแบ่งให้เช่าต่อฉันเปล่าเปล่าเหรอนี่ไงเพราะผมเห็นฉากกั้นตรงนี้มีไว้กั้นพื้นที่แถมนี่มีจินตนาการอีกฮะดินแดนจื้อหมิงแล้วผมควรเชื่ออะไรหมู่บ้านซีเซียวชอบร้องหมู่บ้านซีเซียวแล้วมีแต่วันชิโร่ด้วยพูดตกลงคุณรับเงินเท่าไหร่คือเฮ้ยโถเอ้ยเข้าใจผิดแล้วคุณติงเข้าใจผิดที่จริงแล้วพวกเราแค่อยากมีบ้านอ่ะก็เลยเราตั้งชื่อเพื่อเล่นเกมกันเกมเศรษฐีง่ายใช่ใช่ใช่เกมมันต้องกินข้าวเป็นเกมใช่ใช่ใช่ที่รักอรุณสวัสดิ์มีอะไรเหรอวันนี้เร็วเขาดูแล้วว่าเราแบ่งห้องเช่าต่อเชิญเจ้าหมิงจะบอกให้รู้นะคุณทำอันนี้ผิดสัญญาเช่าแต่ให้บ้านมีแต่กลิ่นของหมาผมจะเงินมัดจำคุณได้นะเอาสิยึดไปเลยผมไล่พวกคุณออกได้นะก็ไล่เลยสิผมเก็บกวาดแล้วคืนบ้านให้คุณไม่เป็นไรที่รักเป็นบ้าไปแล้วเหรอทำไมคุณจะไม่เช่าแล้วเหรอนี่เสี่ยวติงเรารู้จักกันถึงได้เตือนกันนะเวลาพูดกับผมช่วยให้เกียรติบ้างบนโลกนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียวที่มีบ้านผมนะเชอร์จื้อหมิงน่ะได้บ้านแล้วใจดีใจได้บ้านแล้วเหรอซื้อบ้านเดียวเหรอจับสลากคอนโดได้ร้อยกว่าคนได้ที่หนึ่งนัมเบอร์วันเย้เรามีคอนโดแล้วที่มีคุณภาพของตัวเองแล้วดีใจดีด้วยนะดีใจด้วย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 ดีใจพอหรือยังฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะก็รู้จักเธอเจ้าหมิงตั้งนานแล้วคุณก็รู้ว่าเขาเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กจับได้คอนโดเขาก็อยากฉลองรอลูกสาวสองคนกลับมาแฮปปี้กันหน่อยพวกเราถึงแม้ว่าจะจับคอนโดได้มีความสุขมากก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ทำงานแล้วเรายังต้องผ่อนบ้านกันต่อยังต้องให้คุณติงดูแลต่อไปไม่ต้องพูดแล้วสั่งอาหารแล้วไม่รีบค่ะนี่เราน่ะนี่มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า
คุณติงคะฉันอยากถามว่าช่วงนี้คุณขึ้นเงินเดือนให้เฉอจื้อหมิงใช่ไหมคะแต่ว่าน่าเสียดายคนที่ได้รับผลประโยชน์คือคุณนี่คุณขึ้นเงินเดือนให้เขา 2,000 แล้วก็ขึ้นค่าเช่าบ้าน 2,000 จริงๆแล้วก็แบบใช่ไหมล่ะตั้งหลายปีแล้วคุณไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เลยเป็นคนตรงไปตรงมาก็แหมฉันพูดความจริงทั้งนั้นแล้วเมื่อกี้ลงหัวก็เล่นละครคุณเห็นผมเป็นไอ้งั่งหรือคนตาบอดนี่อย่าพูดแบบนี้เลยนะคะนี่ใช่รูปแบ่งเช่าต่อก็จริงแต่ว่ามันก็มีเหตุผลว่าเพื่อนรักของเฉอจื้อหมิงกำลังตกแต่งบ้านก็เลยไม่มีที่ซุกหัวนอนก็เลยมาอยู่ชั่วคราวทั้งเราก็แบบเก็บเงินเขานิดหน่อยเป็นค่าอาหารไปพวกเขาอยู่แค่แป๊บเดียวเองนะคะอยู่ไม่นานแล้วค่ะฉันก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องบอกคุณก็ได้จริงไหมผมไม่เคยคิดจะไล่พวกคุณออกเลยนะแต่ว่าผมเป็นเจ้าของบ้านพวกคุณแบ่งเช่าบ้านต่อคุณจะแบ่งให้ผมสักหน่อยไหมโอ้อาคารผู้ฮัลโหลมันมั่นเมื่อกี้คุยกับเจ้าของบ้านแล้วนะลูกลูกบอกคุณยายเอ็มม่าให้พาชิโร่มาได้เลยนี่แม่กำลังจะย่างเนื้อให้ชิโร่กินงั้นเหรอโอ้งั้นแม่เปลี่ยนเป็นเนื้อหมูได้ไหมลูกดีไหมเออไม่ต้องเนื้อน่ะดีเอาสเต็กเนื้อเลยพวกเราชอบกินมากเลยเดี๋ยวกินเองเดี๋ยวกินเองฉันกลัวหมาตัวนั้นมากแค่คิดก็หงุดหงิดไม่รู้มันจะอยู่นานแค่ไหนโอ้อยู่นานเลยล่ะตอนนี้เมียน้อยแก่ลูกชายของเขางอนกันอยู่เฮ้ยสองแม่ลูกไม่ได้แย่งสมบัติแต่แย่งหมากันโอ้ยหมาก็ยังจะแย่งซื้อมาอีกตัวหนึ่งสิแม่ลูกงอนกันนิดหน่อยเองฉันเชื่อว่าอีกไม่นานหมาก็จะย้ายออกไปเรื่องของชาวบ้านจะยุ่งเขาทำไมวันนี้ฉลองความฝันทั้งชีวิตสำเร็จแล้วอาชนกรุ๊งกริ๋งมาดูของสะสมว้าวมีเยอะเลยนะขอดูหน่อยจังเลยดูสิผมจะขอพวกนี้ได้นะนี่ซุปเปอร์ลุงไม่ให้ผมแตะต้องเลยว้าวคอนโดหมดนี่คุณศึกษาแล้วเหรอวางแผนตกแต่งไว้แล้วด้วยคิดไว้หมดแล้วจับได้ก็ต้องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ใช้สีอะไรเจ๋งไหมล่ะเจ๋งสุดเข้ามาห้องนี้ว่างเปล่าห้องรับแขกกินข้าวห้องครัวแล้วห้องน้ำล่ะทางนี้ห้องนี้ดีกว่าเยอะห้องเมื่อกี้นี้ห้องรับแขกมีคนนอนข้าวของก็เยอะรกเลอะเทอะไปหมดห้องนี้คุ้มค่ามากเลยราคาเดือนละแค่ 5,500 มีผู้หญิงอยู่คนเดียวเขาสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นคนเรียบร้อยมากเธอก็เห็นนี่ Wi-Fi เฟอร์นิเจอร์มีครบเลยค่าน้ำค่าไฟคนละครึ่งห้องรับแขกใหญ่มากอยู่กับ2คนเล่นโยคะโหนผ้ายังได้ถ้าอย่างนั้นถูกอีกหน่อยได้ไหมนี่คุณเธอโลกใบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคาแต่เราดูที่คุณค่าห้องเมื่อกี้ถูกกว่านี้ถูกกว่า1,000 กว่าเหรียญเธอจะอยู่ไหมล่ะถ้าเธอยอมอยู่จะโทรบอกเขาเดี๋ยวนี้เลยถ้าอย่างนั้นมาอยู่เลยได้ไหมที่นี่มาง่ายไปง่ายแบกกระเป๋ามาก็อยู่ได้เลยได้เอาที่นี่แหละงั้นรบกวนหน่อยมาเดี๋ยวฉันเอาปากกาให้เซ็นชื่อตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเธอเลยแป๊บนึงนะโอเคสบายเชียนอยู่ไหนลูกเราจับคอนโดได้แล้วนะฮะจับคอนโดได้เหรอแม่ต้องเลือกแถวหน้าวิวทะเลยอดเยี่ยมใช่เลยล่ะ ข้างหลังก็ดีนะวิวภูเขาไม่มีปัญหาแต่ไม่เอาโซนกลางทำไมอ่ะเป็นที่เก็บขยะคอนโดนี้เป็นชื่อของเธอกับน้องสาวแต่ว่าพ่อเธอจัดแบบออกมาจนหมดแล้วไม่ซับซ้อนเลยว้าวดูสิน่าอยู่มากเลยใช่ใช่คุณพ่อเสียงดังจังเลยหนูไม่อยากเป็นหนี้บ้านแล้วนะตอนนี้หนูมาดูบ้านอยู่กำลังเซ็นสัญญาฮะคุยกับพ่อเองอ่ะทำไมต้องย้ายออกไปนั่นสิจะไปดูบ้านทำไมจะมาไม้ไหนอีกเนี่ยคุณแม่คะหนูคิดดีแล้วผ่อนบ้านทีตั้งหลาย10ปีจะให้หนูไปล่างฝันตอนอายุ60หรอก็ไม่ได้ให้ลูกจ่ายเองสักหน่อยนั่นน่ะสิลูกเชิญบอกว่าผ่อนบ้าน40ปีผ่อนตั้งแต่23ก็จะหมดก็63แล้วถ้าติดขัดขึ้นมาคงถึง70เลยบ้างเดี๋ยวเธอหุบปากเกี่ยวอะไรกับพวกแกไม่ได้ให้ช่วยผ่อนซะหน่อยไม่ต้องผ่อนจนกว่าจะตายเลยนะสิแต่ไม่ได้ให้แกผ่อนเองใช่แล้วฉันจะบอกนะพวกเราอยู่บ้านหลวงขอแค่เราไม่ตายเพราะ70ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วใช่พวกแกรีบมีลูกกันเลยนะจะได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่นี่ลูกฝันของคุณพ่อเป็นจริงแล้วเรามีคอนโดเป็นของตัวเองแล้วนะคุณพ่อความฝันของคุณพ่อไม่ใช่ของหนูไม่คุยแล้วหนูกำลังจะเซ็นสัญญาเช่านี่ๆๆเดาในหน้าหลอกหรือเปล่าเนี่ยลูกอย่าเพิ่งเซ็นนะไม่มีใครหลอกหนูหรอกค่ะคุณนายเชิญขอโทษนะครับเกาหลงเองคุณก็รู้ว่าผมเป็นมืออาชีพครั้งก่อนดึกดื่นเที่ยงคืนผมกลัวผียังพาคุณไปดูบ้านเลยครั้งนี้ผมรู้สึกว่าคุณพูดถูก
จับสลากได้คอนโดสลากสีฟ้าผ่าหัวตายเดี๋ยวผมจะคุยกับลูกสาวให้นะครับนี่คุณไม่อยากได้ลูกค้าเหรอทำไมถึงช่วยแม่ฉันพูดล่ะฉันอยากได้ลูกค้ามากแต่ฉันไม่เห็นแก่เงิน 5,500 ถ่วงความสุขช่วยชีวิตของเธอไม่ว่าคุณจะพูดยังไงฉันก็ไม่ไปซื้อคอนโดหรอกคุณเธอหยุดสักนิดนึงคิดให้ดีๆเซ็นเสร็จแล้วรบกวนหน่อยนะคะได้ร้อนไหมคะคุณยายเอ็มม่านิดหน่อยนะดูสิน่าร้อนจังเอ๊ะคุณยายหมินสวัสดีไปดื่มน้ำชาเหรอนายแน่ๆนายเป็นคนบอกเจียเป๋าว่าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมโถเอ้ยคุณอาเซียวถึงกลัวหมาก็ไม่น่าหักหลังคุณยายเอ็มม่าแบบนี้เลยโถเอ้ยมันกตัญญูต้องมาก่อนเราไม่ควรเป็นคนใจร้ายพรากเขาสองแม่ลูกจากกันอีกอย่างนะเจียเป่ากตัญญูไม่มีทางแย่งหมากับแม่เขาหรอกนะแกจะรู้อะไรแกไอ้หนูฉันแล้วเร็วไอ้หนูฉันแล้วเร็วไอ้หนูฉันแล้วอยู่กลางถนนอย่าลงไม้ลงมือค่อยๆคุยกันก็ได้นะแกจะรู้อะไรไอ้ลูกเวรคนนี้ทำไมไปคนซื่อสัตย์เป็นพ่อแท้ๆของแกดันไปเหมือนพ่อเลี้ยงซะเร็วเก่งตะโกหกแกอยากให้ฉันเป็นยังไงอกแตกตายหรือไงฮะผมคิดเผื่อแม่แล้วจริงๆผมเป็นห่วงสุขภาพของแม่ก็เลยจ้างมืออาชีพดูแลแม่ไงนิสัยของแม่เนี่ยเข้ากับคนยากจะตายคือแม่ถึงเป็นแบบเนี้ยชิโร่จะไม่ยอมอยู่กับแม่แล้วนะเดี๋ยวเถอะนี่ใจเย็นๆอย่าโกรธนะลูกชายฉันน่ะทำตัวเหย่อแย่ฉันจะไม่เคยลงมือลงไม้กับเขาเลยใช่ไหมเจียเป่าน่ะกตัญญูมากนะอย่าโมโหอย่าโมโหนะโถ่เอ้ยคุณอาเซียวไม่รู้อะไรเลยเขาน่ะจะพาชิโร่ไปญี่ปุ่นนะแต่ไม่พาคุณยายเอ็มม่าไปด้วยเขาเอาหมาไม่เอาแม่ฮะอะไรกันอะนายเอามันไม่เอาเขาเขาเป็นคนเลี้ยงนายจนโตไม่ใช่มันเลี้ยงนายจนโตแต่นี่นายจะเอามันไม่เอาเขานี่แบบนี้ฉันก็ไม่โอเคนะฉันเชียร์ยายใช่ไหมล่ะไม่เข้าข้างเขาแล้วเข้าข้างยายแม่ก็ไม่น่าตบผมเพราะหมาตัวเดียวยังไงหนูก็ไม่ยอมให้คนเอาชิโร่ไปหรอกค่ะชิโร่เดี๋ยวมันรอเดี๋ยวแกอยากได้ชิโร่เหรอได้แกพาไปเลยฉันให้แกเลยฉันให้แกเลยไปเลยไปเลยไปทำไมล่ะคะคุณยายเอ็มม่าให้เขาแล้วแต่เขาเลยไปแม่คุณยายเอ็มม่าเรากลับไปคุยกันที่บ้านเถอะตอนนี้บ้านฉันอยู่นี่ฉันหนีออกจากบ้านแล้วคนชั่วฉันเข้าข้างยายแม่ดูสิใกล้ตายแล้วเกือบแล้วนี่เราเฝ้ามันตั้งนานแล้วนะฮะฉันว่าเราตายมันก็ยังไม่ตายนี่เอางี้ไหมดูตัวสดๆดีกว่านะโอ้โหตัวนั้นน่ะเหรอตัวมันใหญ่มากเลยวิธีทำก็ต่างกันนี่ต้องเอาเนื้อหั่นเป็นลูกเต๋าเอากระดูกไปต้มน้ำแกงโถเอ้ยดูแลบ้านยังไงทำไมตอนนี้บ้านเรามีทั้งคนแก่แล้วก็เด็กนะนี่เอาเนื้อปลาตัวนั้นไปสับเล็กๆก่อนแล้วก็ทอดราดซอสโถ่ฟุ่มเฟือยจังเลยแบบนี้ซื้อเนื้อปลาบดถูกๆเอาก็ได้เอ๊ะถ้าจะกินก็ต้องกินของดีๆสินี่เปลี่ยนจากหมากลายเป็นคนมาอยู่ฉันยังไม่เพิ่มเงินเลยนะทำไมกล้าเรียกร้องเยอะจังก็ตอนนี้ไม่ต้องพาหมาเดินเล่นมีเวลาไปเป็นแม่บ้านเพิ่มตังค์เยอะนี่แต่ฉันต้องดูแลคุณไม่ใช่แม่สามีตัวจริงฉันด้วยสามีเธอเรียกฉันว่าแม่ฉันกล้ารับอยู่แล้วนี่คุณสองคนเลือกเสร็จหรือยังเจ้าปลาตัวไหนกันแน่อ้าวคุณรีบมากเลยเหรอฮะนี่สมัยนี้บริการแบบนี้ไม่ได้แล้วนะนี่มีกล่องแสดงความคิดเห็นไหมนี่ตายแล้วตัวนี้ตายแล้วตัวนี้ตายแล้วใช่ตายแล้วจริงๆใช่แล้วไม่เอาละซื้อตัวสดๆเธอปัดโทเอ้ยจะเลือกตัวนี้หรือว่าเลือกตัวนั้นเวลาตายมันก็เท่ากันไม่ต่างกันเลยนี่เงินที่เหลือจากปลาก็ซื้อกุ้งกินไงคนเราต้องรู้จักคิดบัญชีให้เป็นเธอพูดถูกกุ้งก็ต้องทำสองแบบนะกุ้งทอดกับกุ้งได้เลยได้นี่แต่ว่านะเราอย่าซื้อร้านนี้เลยไม่สวยเดี๋ยวไปซื้อร้านนู้นกันเอานี่มองอะไรจ๊ะทำปลาสิที่รักใจดีจังมารับฉันเหรอแหมฉันดีตั้งนานแล้วจ้าช่วยยกหน่อยเร็วเข้าหนักมากซื้อเยอะจังนะใช่แล้วตอนนี้อาหารขึ้นอยู่ที่เอ็มม่าเก่งจังนะแต่คาเรนดูแลเรื่องเงินใช่อ้าวสนิทกันเหรอตกลงคุณจะอยู่บ้านผมยาวเลยเหรอนี่ชิปของชิโร่เป็นชื่อของฉันเพราะฉะนั้นเจียเป่าพามันไปญี่ปุ่นไม่ได้แน่นอนฉันแค่อยู่แป๊บเดียวเองนะฮะเดี๋ยวก่อนสิคุณก็รู้ว่าแม่ผมเห็นหน้าคุณแล้วอึดอัดไม่กลัวเข้ามาหลอกเหรอนายเอาฉากสวยๆมากั้นให้แล้วเขาไม่เห็นฉันแล้วล่ะแล้วฉันก็จะซื้อตู้ไปใส่นะของเยอะเหรอต้องมีตู้ด้วยฉันอยากอยู่กับครอบครัวฉันนะคุณจะเอาป้ายที่บ้านมาไว้ใช่ไหมได้ฉันจะให้เจอหมิงเพิ่มตู้ให้แม่ของฉันพ่อของฉันบวกกับอดีตสามีเขา
บวกกับเขาเออมันวุ่นวายไปไหมปะโถเอ้ยคุณนี่ไม่รู้อะไรเลยเอ็มม่าก็เป็นคนมีหัวจิตหัวใจเนาะเนาะลูกบ้านเป็นแขกป้ายวิญญาณก็เป็นแขกเอางี้ไหมเราคิดเท่าราคาที่เก็บอัฐิเลยใช่ไหมล่ะที่เก็บป้ายวิญญาณนะ200,000อยู่20ปีตกเดือนละ1,000เหรียญหมาลดให้กึ่งหนึ่ง500บ้านเธอไม่ใช่ที่เก็บอัฐิที่เก็บอัฐิมีใบอนุญาตฉันเอาป้ายวิญญาณไว้ที่บ้านก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านหลวงเพิ่มเฮ้ยพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกกำแพงสี่ด้านเย็นชากับคุณแต่ไม่เหมือนกับพวกเรานี่อีกอย่างได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไงต้องบอกว่าคิดเป็นเงินไม่ได้โอ้มันก็ใช่อ่ะนะแต่มันแพงไปหน่อยไหมเอ้ยนี่เอางี้เอางี้ใช้ลดราคาให้ของคนลดได้ของหมาก็คิดก่อนราคาเดียวเลย3,000เหรียญตลอดชีพเลยอ่ะฮัลโหลใช่เชียนๆว่าไงฮะให้พ่อไปคุยที่บ้านลูกไปคนเดียวคุณพ่อเข้ามาเร็วว้าวบ้านอะไรกันน่ะมืดทึมๆมีคนตายเหรอแหมยังไม่ได้เปิดไฟเลยค่ะนี่ๆนี่ไงสว่างแล้วนี่กำแพงสีนี้เหรอช่างทาสีเป็นบ้าหรือว่าอับยากันแน่คุณแหมบ้านแบ่งเช่านี่คะมาดูห้องหนูเร็วแต่นๆดีไหมคะเล็กกว่านี้มีอีกไหมฮะตั้ง 5,000 กว่าเล็กกว่าห้องเก่าของแกอีกคิดก็เราเก็บเงินอาเซียว 10,000 ไงเอ๋ยแม่ของแกน่ะพอบ้าขึ้นมาก็ทำตามอำเภอใจหนูดีน้ำให้นะคะว้าวคะอะไรกันทำไมมีผู้ชายใส่บ็อกเซอร์เดินอยู่ฝั่งโน้นน่ะโถเอ้ยหนูไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้หรอกไม่เป็นไรค่ะแกเป็นผู้หญิงนะเอาม่านมาปิดสักหน่อยก็ดีห้องรับแขกทุนตายเลยนะเนี่ยที่นี่มีสลับเมตรไหมอยู่ในลิ้นชักค่ะหัดดูแลตัวเองบ้างชอบลายแบบวงกลมใช่ไหมใช้ร่วมกันไม่ชอบเป็ดสีเหลืองใช่ไหมเมื่อก่อนชอบตอนนี้ไม่ชอบแล้วค่ะเฮ้ยหน้าโมโหจริงๆเลยอยากให้พ่อตายเร็วหรือไงพ่อคะเอ้ยหนูคิดดีแล้วค่ะคอนโดเป็นความฝันของพ่อหนูจะไปช่วยพ่อเลือกไม่ใช่ความฝันของฉันแกไปคุยกับแม่แกเองวันนี้พ่อบอกหนูว่าอยากได้ห้องที่เห็นวิวทะเลเอาห้องใหญ่ๆด้วยพ่อไม่ต้องกั้นเป็น3ห้องนะเรื่องนี้แกไม่ต้องยุ่งฉันจะกั้นยังไงก็ได้แกกลับมั่นๆวันไหนอยากกลับบ้านจะได้มีห้องนอนไม่งั้นจะนอนไหนงั้นก็พ่อแม่1ห้องมั่นๆ1ห้องจะได้อยู่กันกว้างๆหน่อยเอานะเอาเป็นว่าแกกลับบ้านแล้วมีที่นอนเอ้ยพ่อคะถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่สักวันหนูจะมีบ้านของตัวเองไม่เกาะพ่อจนตายหรอกจริงไหมล่ะก็จริงตอนแรกนะคิดว่าแกแต่งงานก่อนถึงจะย้ายออกไปแต่นี่มันเร็วมากแต่ก็ดีตอนนี้แกโตแล้วรู้เรื่องแล้วคนเก่งพ่อคะรู้ไหมตั้งแต่เกิดมานะหนูไม่เข้าใจว่าพ่อจะซื้อบ้านทำไมจนวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าไม่สำคัญหรอกเพราะพ่อคือพ่อของหนูพ่อทำอะไรหนูก็เชียร์พ่อทุกอย่างต้องอย่างนี้เอ๊ะทำไมไม่รอในรถออกมายืนทำไมนี่ฉันถ่ายรูปห้องเชียนๆมาให้ดูเข้าเซ็นสัญญาแล้วแต่ก็บอกว่าจะช่วยเลือกคอนโดเฮ้ยเช่าบ้านก็เท่ากับช่วยคนอื่นผ่อนบ้านแถมยังขึ้นทุกปีซื้อไว้ไม่เหมือนกันหรอกเหมือนกับออมเงินแต่ว่าลูกเราน่ะหัวดื้อหัวรั้นไม่ยอมฟังพวกเราเลยมองอะไรหน้าดูตรงไหนอยากดูเดี๋ยวฉันพาเธอขึ้นไปดูเองจะได้เจอลูกสาวไงกันแล้วหน้าเมื่อเช้าก็เพิ่งเจอเขาเองไม่ใช่ว่าตกกลางคืนแล้วน่าจะเปลี่ยนเขาเรียกคุณมาไม่ได้เรียกฉันอย่าน้อยใจสิก็ลูกสาวอ่อนคุณมากกว่านี่คุณบอกเขาเลยนะอย่าขี้เกียจเกินไปเข้าร้านสะดวกซื้อข้างล่างเดินไปอีก2ซอยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขายของถูกกว่าเยอะเลยเคยไปเหรอฉันยืนรอคุณตรงนี้ว่างๆก็เลยเดินสำรวจดูแล้วก็บอกลูกเดียวว่าอย่าใช้ทางลัดตรอกตรงนั้นมันทั้งมืดทั้งเหม็นถ้ามีคนเดินตามหลังกลับบ้านถึงบ้านยังไม่รู้ตัวเลยมั้งเธอไปตรอกนั้นมาแล้วก็แน่นอนนี่เธอเองก็เป็นคนสวยนะเมื่อ65ปีก่อนนะน้อยแน่นี่คุณหาว่าฉันแก่ใช่ไหมใช่นะสิไม่หรอกนะเวลาไปช้อปปิ้งพวกเธอเดินด้วยกันใครๆเขาว่าเป็น3พี่น้องชมว่าฉันวาสนาดีก็แง่อยู่แล้วคุณกับลูกนะไม่ได้สนใจเรื่องเงินลูกสาวเราออกมาเช่าบ้านข้างนอกอยู่แล้วจะมีเงินเก็บไว้กินข้าวจะพอได้ยังไงต้องจ่ายให้เธอตั้งครึ่งนึงนี่
เงินก้อนนั้นเราใช้กันทั้งบ้านนะคุณไม่ได้ใช้เหรอใช้เธอถูกเธอพูดถูกเธอถูกต้องทุกอย่างตอนนี้เฉินเฉียนเห็นเราซื้อคอนโดจากนั้นราคาก็ขึ้นพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนจาก1เป็น2แล้วก็มี3บ้านเลยการเงินคล่องเกษียณล่วงหน้าแล้วก็เที่ยวรอบโลกกันเขาจะได้รู้ว่าซื้อบ้านอะดีที่สุดเธอคิดไกลเกินไปหรือเปล่าจะไม่ได้หลังใหญ่ๆค่อยว่ากันอะไรกันเราได้อันดับแรกนะเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกชั้นสูงหรือชั้นล่างก็ต้องเลือกชั้นสูงสิมีวิวทะเลจะเลือกชั้นล่างเหรอฮัลโหลเห็นหรือยังลูกน่ารักมากชิโร่ฮัลโหลตาลูกแล้วปังไอ้ลูกดีใจแบบนี้ตั้งนานแล้วฮัลโหลอีกรอบนะครับนี่คุณเฉินอรุณสวัสดิ์อ๋ออรุณสวัสดิ์คุณมินหมามาจากไหนเนี่ยชิโร่เอ๋หมาของคุณเหรอครับคุณมินขอโทษนะครับบ้านหลวงห้ามเลี้ยงหมานะหมาแม่ผม2ปีก่อนน่ะผมหมดตั้งหลายครั้งแล้วโอ้ไม่น่าล่ะคุณยายมินถึงเข็นรถคันนี้เข้าๆออกๆ วันนั้นผมได้ยินเสียงหมาเห่าเขาหาว่าผมหูฝาดแต่บอกตรงๆคุณไม่ค่อยจะอยู่บ้านเท่าไหร่ไม่มีเวลาให้คุณยายคุณก็รู้ว่าแม่ผมน่ะดื้อจะตายไปพูดยังไงก็ไม่ยอมฟังคุณมินตอนนี้ไม่มีคนรีบพาหมากลับบ้านเถอะนี่ส่วนรถน่ะต้องปิดให้แน่นๆหน่อยนะรู้ไหมนี่ๆๆไม่ได้หรอกคือคุณรู้แล้วมันจะทำให้คุณเดือดร้อนนะไม่ได้หรอกคุณโทรไปแจ้งเลยให้สำนักงานส่งคนมาคุยกับแม่ผมอย่างจริงจังบ้านหลวงน่ะห้ามเลี้ยงสุนัขเด็ดขาดยังไงก็ต้องเสียสละหมาหาไม่ได้หรอกหมาตัวนี้น่ารักมากไม่ได้ยังไงป้ายเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามเลี้ยงสุนัขผมไม่ยอมให้แม่ผมทำผิดอีกแล้วล่ะคุณทำตามหน้าที่ไม่ต้องกลัวเขามองอะไรไปโทรศัพท์สิไปคุณเอาจริงเหรอใช่แล้วฮัลโหลผู้จัดการตึกไห่เฟิงครับอะไรนะคุณเห็นลูกชายฉันจูงหมาเดินไปทั่วนี่คุณเป็นใครน่ะฮะคุณรู้หรือเปล่าฉันอยู่บ้านหลวงตั้งหลายสิบปีแล้วนะฮะฉันน่ะจ่ายค่าเช่าตรงทุกเดือนไม่เคยโดนหักแม้แต่แต้มเดียวแต่คุณจะหักฉันตั้ง5แต้มหมาตัวนั้นเป็นครอบครัวของฉันฉันไม่ไล่มันไปหรอกฮะคุณเป็นคนหรือเปล่าคุณมีหัวจิตหัวใจไหมฮะคุณบอกไม่ได้ดูทีวีตั้งนานแล้วโดนยายยึดไว้คนเดียวยายเป็นคนนิสัยน่าเบื่อไม่งั้นลูกชายคงไม่หนีไปหรอกนี่ถ้าอย่าเล่นแบบลูกชายเขานะกตัญญูต้องมาก่อนสองคนนี้ทำอะไรกันดูทีวีคุยเรื่องละครที่บ้านเคยมีหนูเยอะสุดกี่ตัวคะ3ตัวค่ะนี่หัวหน้าคุณคือใครเนี่ยฮะทำไมให้รอตั้งนานฉันบอกว่าให้อูซิ่งเหมยรับสายน่าสนใจฮะนี่พวกคุณทำตัวแบบนี้ได้ยังไงจะรังแกยายแก่อย่างฉันเหรอโถเอ้ยฉันไม่ได้จะร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหลวงเลี้ยงหมาได้ไหมแต่ฉันน่ะจะเล่าเรื่องเศร้าของครอบครัวให้ฟังลูกอกตัญญูฉันนะเขาย้ายประเทศจะเอาหมาของฉันไปให้ได้ตอนนี้เขาเอาหมาไม่เอาแม่แล้วอ๋อจะมาสัมภาษณ์ฉันเลยใช่ไหมอ๋อดีตอนนี้ฉันอยู่ที่ตายขอโทษนะคะแม่สามีฉันน่ะเป็นอัลไซเมอร์นิดหน่อยไม่มีอะไรค่ะบ๊ายบายนี่ทำไมถึงว่าฉันเป็นอัลไซเมอร์แถมยังขาดสายทิ้งเราให้ใครมาสัมภาษณ์มาถ่ายทำที่นี่ไม่ได้หรอกถ้าลูกพี่น้องฉันเห็นเข้าแล้วก็ต้องแย่แน่ๆเลยนี่โทรหาอูซิ่งเหมยเหรอเขาอยู่นี่ไงไปรอที่สถานีก็ได้นี่นากี่ตัวคะกำลังลุ้นอ้าวทำไมฉันดูอยู่นะยายทีวีอยู่ในตะวันชีโร่ฉันอารมณ์ดีก็ดูอารมณ์ไม่ดีก็ปิดหน่อยมนุษย์ยายคนนี้รู้ไหมยายเอาแต่ร้องเรียนไม่มีประโยชน์ลูกชายยายตั้งใจให้คนรู้ว่ายายเลี้ยงหมาเพราะอยากให้สำนักงานมาคับให้ยายทิ้งชีโร่เขาจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาแล้วก็พามันไปญี่ปุ่นลูกชายยายใจร้ายใจดำเห็นเลยว่ารักหมาไม่รักยายเดี๋ยวเธอ
โถเอ้ยซื่อๆเมื่อก่อนเนี่ยเธอพาคุณยายข้ามถนนตอนนี้ไม่ได้ดูทีวีก็รังแกยายแล้วเหรอนั่นสิถ้าคุณยายเอ็มม่าเสียชีวิตไปน่าสงสารมากแล้วนะนั่นสิก็เพราะทุกคนตามใจเขาจนเสียยายแบบนี้ยังไงล่ะตามใจตรงไหนเนี่ยเธอจะรู้อะไรทำไมจะไม่รู้บ้านหลวงก็มีให้เลี้ยงหมาอยู่แล้วยายก็ฉันไม่มีครอบครัวแล้วชิโร่ก็คือครอบครัวของฉันนี่เธอจะให้ฉันไล่ครอบครัวของฉันออกจากบ้านเหรอถ้าฉันดูแลความสะอาดทำไมบ้านหลวงถึงเลี้ยงหมาไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าบ้านหลวงน่ะมีคนเข้าออกเยอะมากเมื่อก่อนนี่น่ะผมเคยโดนหมาข้างบ้านวิ่งไล่กัดผมถึงได้กลัวหมาไงแล้วนายได้ไปร้องเรียนไหมร้องเรียนแล้วสำนักงานบอกว่าเกลี้ยกล่อมให้บ้านข้างๆดูแลหมาของเขาไว้ให้ดีไม่ใช่ไล่หมาออกไปเลยเหรออืมไหนว่าบ้านหลวงไม่ให้เลี้ยงหมาไงล่ะคะใช่ฉันน่ะเห็นไม่รู้กี่ครั้งแล้วคนพวกนั้นน่ะเลี้ยงหมาตัวใหญ่ขนาดนี้เดินอยู่ในบริเวณบ้านหลวงโอ้โหนี่ไงลูกบ้านต้องการมีสุนัขอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจต้องมีใบรับรองจากแพทย์และใบเกิดของสุนัขสุนัขต้องผ่าตัดทำหมันเรียบร้อยแล้วถึงจะเข้าเกณฑ์โครงการเลี้ยงสุนัขได้หลังจากอนุมัติให้เลี้ยงสุนัขได้ว้าวโครงการเลี้ยงสุนัขต้องให้สามีตายก่อนสิเอ๊ะสามีแค่ตายไปแล้วแถมตายไป2คนแบบนี้ก็เลี้ยงได้2ตัวไม่ต้องตายแค่พิสูจน์ว่าหมาตัวนี้เป็นชีวิตจิตใจก็พอแล้วล่ะค่ะพิสูจน์ยังไงถามหมาเหรอนายนี่โง่หรือโง่เนี่ยก็ต้องหาหมอเพื่อถามหมอสิจะให้ถามหมาได้ไงเนี่ยถามหมาเฉยโง่คุณยายบิ่นครับหมอประเมินให้ยายเรียบร้อยแล้วหมอดูประวัติของยายแล้วไม่จำเป็นขนาดนั้นครับคุณหมอคะดูดีแล้วหรือยังคะดูหน้ากรุณแล้วว่ามีปัญหามากคุณยายหมิ่นยังดูแลตัวเองได้ดีอีกอย่างสภาพจิตใจก็ดีมากหมอดูไม่ออกเลยว่ามีอาการเป็นโรคซึมเศร้าตรงไหนบวกกับที่ยายยังออกกำลังกายสภาพร่างกายของยายนี่ก็วัยกลางคนอีกนะเนี่ยหมอรักษาเป็นไหมเนี่ยฮะถ้าฉันเสียหมาตัวนั้นไปฉันต้องเป็นบ้าแน่แน่นี่หมอสอยดาวได้ใบประกอบอาชีพมาเหรอนี่ไงเห็นไหมยายโมโหร้ายแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเออะก็ร้องเรียนคนอื่นหมอดูให้ชัดๆนะคะไม่อย่างนั้นถ้ายายร้องเรียนหมอกับแพทยสภาโดนลงโทษขึ้นมาหมออดเป็นหมอแน่นะใช่มนุษย์ต้องมีอารมณ์ขึ้นอยู่แล้วแต่หมอดูไม่ออกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคประสาทต้องมีสุนัขอยู่ด้วยนะอีกอย่างนะยายอารมณ์ร้ายแบบนี้หมอกลัวว่าหมาของยายจะเป็นโรคซึมเศร้าแทนไม่ใช่นะคะหมอคุณยายเอ็มม่าเป็นซึมเศร้าจริงๆนะใช่แล้วใช่แล้วหมอน่ะไม่รู้อะไรเลยตอนที่เขานอนกลางคืนเนี่ยนะจู่ๆเขาก็ตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ตื่นมาเข้าห้องน้ำนะแต่เขาตื่นมาร้องห่มร้องไห้ร้องไห้เหมือนหมาหอนโอ้โหเลยล่ะร้องไห้นะร้องไห้ร้องไห้ฉันร้องไห้ฉันร้องไห้คุณหมอคะทำไมหนูถึงไม่สูงสักทีกินยังไงก็ไม่อ้วนเลยค่ะอ๋อน้องสาวมันง่ายมากเลยนะเรื่องอาหารออกกำลังกายพ่อแม่ก็มีส่วนนะที่จริงหนูสูงมากแล้วล่ะพอแล้วไปนั่งก่อนไปนะร้องไห้ทำไมเนี่ยฉันพอนึกถึงว่าต้องพรากจากชิโร่ฉันต้องเสียใจมากเลยตายแล้วเป็นอะไรเหรออย่ามองแสบจังเลยตายแล้วแสบมากเหรอคะใช่อันนี้คุณหมอคะฉันเลยบอกหมอไปความจริงแล้วหมาของยายก็ร้องไห้กับร้องไห้เหมือนคนไม่มีผิดเพราะฉะนั้นพวกเขาพรากจากกันไม่ได้จริงๆนะคะหมอมาเลยก่อนให้คุณยายตั้งยายบวมแล้วเดี๋ยวหมอส่งตัวไปหาหมอตานะหมอตาน่ะคุณยายเอ็มม่าตาดีขึ้นบ้างหรือยังคะดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรแล้วโถแย่จริงๆไม่เขียนไปรับรองให้แต่เก็บเงินค่าตรวจเป็นพันเลยไปหาคลินิกถูกๆดีไหมเก็บไว้ก่อนเป็นไปได้ไหมเสื้อของยายเอ็มม่าสีสันสดใสดูแล้วอารมณ์ดีเปลี่ยนไปใส่ชุดสีเทาๆจะดีกว่าไหมคะโถไม่มีประโยชน์เฮ้ยไม่แน่นะตอนนั้นมั่นไปสัมภาษณ์หาโรงเรียนก็ลองตั้งหลายครั้งเลยค่ะแต่ว่าคุณต้องกลับไปฝึกร้องไห้เยอะๆนะคุณน่ะเล่นละครไม่แตกเลยคุณต้องอดเอาไว้อดเอาไว้อดเอาไว้จนถึงกับว่าชีโร่แล้วก็ค่อยปล่อยให้น้ำตาหยดแหมะลงมาถึงจะซึ้งค่ะฉันอยากอยู่คนเดียวคุณยายเอ็มม่าเสียใจใช่ไหมคะอยู่คนเดียวได้เหรอคะได้หมอบอกว่าฉันน่ะดูแลตัวเองดีมากสภาพร่างกายก็ดีแถมยังออกกำลังกายตลอดสภาพร่างกายเนี่ยนะดีกว่าแม่เธออีกเขาก็วัยกลางคนแล้วด้วยไงเห็นยังประชดแม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรแล้วนี่ไปกินไอติมกันดีค่ะมาจากที่ไหนเนี่ยอะเอ๊ะกินอิ่มแล้วกลับบ้านเลยนะอ
เจ๊เสียมาน้อยจ้องเจ๊ไม่หยุดเลยมันรอเจ๊อยู่นะอ๋อมันหิวแล้วล่ะนี่ฉันกลับก่อนนะครับเจ๊เดี๋ยวผมเก็บเองอ้าวทำไมยังอยู่ตรงนี้ล่ะฉันจะกลับบ้านแล้วนะฉันอยู่บ้านหลวงนะเลี้ยงหมาไม่ได้หรอกฮะกลับบ้านไปเลยนะฮะบ๊ายบายตายแล้วตามมาทำไมเนี่ยฮะนี่คุณยายพาหมาขึ้นมาทำไมทีหลังใส่กรงมาด้วยนะรู้ไหมอ๋อได้นี่เธอมาหาฉันเองนะฮะฉันพาเธอกลับบ้านแล้วนะนี่ฉันเก็บเธอมาจากบนรถเมล์ฮะฮะเธอตามฉันมาด้วยได้ฉันจะเรียกเธอว่าเสี่ยวป้านะเสี่ยวป้าโอ้โหชิโร่ทำไมถึงมาหาที่นี่ถูกล่ะฮะพามาเล่นทีไรมาที่นี่มาดีใจที่สุดก็แง่ละฉันพามันมาที่นี่บ่อยเพราะว่าฉันน่ะรู้จักแม่มันที่นี่ ชิโร่คงคิดถึงแม่มันแล้วล่ะใช่ไหมไม่เหมือนแกหรอกทิ้งแม่ไปผมขอให้แม่ไปด้วยแล้วนะแต่แม่ไม่ไปเองแกนั่นแหละไม่ยอมอยู่ลูกชายไปแล้วหลานชายก็ไปแล้วแม้แต่หมาแกก็ไม่ยอมให้มันอยู่ฉันเป็นแม่แกนะแต่แกไปร้องเรียนว่าฉันเลี้ยงหมาแกอยากให้ฉันอยู่คนเดียวเหรอระวังกรรมตามสนองนะผมหวังดีต่อครอบครัวยังโดนกรรมตามสนองเหรอโอเคผมไม่พูดแล้วก็ได้แม่จำได้ไหมทำไมมันชื่อชิโร่จำได้สิแม่มันชื่อเสี่ยวปาฉันจะตั้งชื่อมันว่าเสี่ยวแวนทาโร่กับชิโร่เกิดเดือนเดียวกันแม่อยากให้ทาโร่มีหมาอยู่ด้วยเห็นชิโร่เป็นน้องก็เลยยอมให้ตั้งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแม่เห็นแก่ทาโร่นะแม่แม่รักทาโร่มากช่วยยอมอีกสักครั้งได้ไหมครับแม่สวัสดีครับคุณย่าผมคิดถึงย่ากับชิโร่จะมาหาผมเมื่อไรเหรอทาโร่อยู่ญี่ปุ่นเรียนหนังสือเก่งไหมไม่ได้เรียนแล้วไม่เรียนแล้วทำไมล่ะฮะมันเรียนยากมากเลยเหรอหรือว่าเพื่อรังแกหลานของย่าไปร้องเรียนหรือยังทาโร่เก็บของเล่นเสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวพี่เขาจะมารับแล้วนะแต่ผมอยากเล่นกับชิโร่ต่อครับนี่เอางี้นะลูกต้องเชื่อฟังที่พี่เขาสอนเอาไว้พ่อจะพาชิโร่ไปเล่นด้วยนะดีไหมไปเก็บของเล่นเลยนะคนเก่งบ๊ายบายบ๊ายบายพี่อะไรเหรอเป็นหมอบำบัดมาที่ละ2วันครับแม่บำบัดอะไรทาโร่เป็นอะไรเหรอตั้งแต่ตอนปีที่ทาโร่ไปญี่ปุ่นกับพวกผมเขาไม่เคยคุ้นชินกับชีวิตที่นั่นตอนนี้ไปโรงเรียนไม่ได้กินอาหารไม่ลงกลางคืนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับตั้งแต่ยังเด็กฮะเมื่อก่อนก็เป็นเด็กกินเก่งแกได้ทำหมูพะโล้ให้เขากินไหมล่ะลองหมดทุกอย่างแล้วแม่ไม่มีประโยชน์เลยเอ๊ะแต่ว่าวันนั้นพอเขาวิดีโอคอลกับชิโร่แล้วคืนนั้นน่ะหลับลึกไปเลยกินข้าวเยอะขึ้นด้วยพวกเขาโตมาด้วยกันเป็นพี่น้องกันหมอบำบัดเคยบอกผมถ้าไม่พลากจากกันอาการของทาโร่ก็จะดีขึ้นครับแม่ก็ดีแล้วพาเขากลับมาสิแกเป็นคนพลากพวกเขาจากกันแม่ไม่อยากคิดว่าคนเราเลือกได้ทุกอย่างสิครับผมอยู่ฮ่องกงกินอาหารข้างถนนพูดภาษาจีนอยู่ทางนู้นผมไม่มีเพื่อนไม่มีญาติสนิทเท่าแก่ก็ยังเป็นพ่อตาอีกด้วยวันนั้นผมทำงานพลาดนิดเดียวเขาปาไฟเอกสารใส่ผมเลยผมเองก็ยังปรับตัวไม่ได้ผมเคยหมดแล้วผมบอกว่าไม่ย้ายขอกลับมาฮ่องกงโยชิมิเก็บของผมใส่กระเป๋าเรียบร้อยให้ผมบินกลับมาคนเดียวผมเสียทาโร่ไปไม่ได้แม่ก็ไม่อยากเสียหลานใช่ไหมโถเอ้ยครอบครัวของเราอยู่ด้วยกันดีๆแกทำไมต้องย้ายประเทศคนที่ย้ายประเทศมีความคิดส่วนตัวต้องมีเหตุผลด้วยของตัวเองสิเด็กเรียนหนังสือดีขึ้นสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นบ้านพักก็ใหญ่มากคิดเพื่อลูกหลานกันทั้งนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อลูกหลานแกนั่นแหละที่อยากอยู่กับพ่อตาฮะแกไม่อยากลำบากในฮ่องกงตอนนี้ทาโร่ไม่ชินกับชีวิตญี่ปุ่นแกยังไม่ยอมพาเขากลับมาแกเห็นแก่ตัวแค่ไหนเห็นแก่ตัวเหรอแม่นอะไรเห็นแก่ตัว
แม่คิดถึงแต่ตัวเองอยากจะได้หมาคืนอย่างเดียวเคยคิดไหมว่าหลานแม่น่าสงสารแค่ไหนแม่อายุปูนนี้ได้อยู่บ้านหลวงไม่ต้องกลุ้มใจเรื่องอะไรแล้วใครๆก็ตามใจไอ้แก่อย่างแม่แล้วแม่รู้ไหมแม่ป่าเถื่อนขนาดไหนนี่รีบไปกินมื้อเช้าเถอะเดี๋ยวคุณนายเชิญก็เก็บอาหารอีกเหลือแต่ข้าวต้มเปล่าๆถ้าไม่รีบไปกินไม่มีแรงขนของงั้นก็ไปกินอรุณสวัสดิ์ครับคุณเชิญมีอะไรให้ช่วยไหมครับอรุณสวัสดิ์พี่ฟ้าช่วยเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นโรคหมาบ้ารอจดหมายเลือกบ้านไปมาสักทีพี่ฟ้าครับถ้าวันนี้จดหมายมาเร็วโทรบอกผมด้วยนะอ๋อได้อยู่แล้วครับไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวผมกินอิ่มแล้วลงมาดูอีกรอบบ๊ายบายครับบ๊ายบายซุปเปอร์มาร์เก็ตกู๊ดกู๊ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแย่จริงคนเวรเลยเฮ้ยเพ่นเมื่อวานไปเลือกบ้านคนเยอะมากเลยโอ้อิจฉาจังเป็นคนโสดยังจับได้เนอะใช่แล้วฉันอยู่อันดับ6นึกว่าไม่ได้เลือกแล้วอันดับ6ได้เลือกแล้วบ้าบอผมได้อันดับหนึ่งยังไม่ได้จดหมายเลยเฮ้ยลูกสองคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยจริงๆโครงการจัดสรรคอนโดเหอเหวินเทียนครั้งที่2นี่ถึงไหนกันแล้วเนี่ยพ่อแม่อยู่บันไดหน้าตึกเร็วๆหน่อยสิโอเคแค่นี้แค่นี้เฮ้ยหน่อยอย่าตัวแสบหายไปไหนกันฉันก็ไม่รู้หมดกันคนแห่มากันแล้วไม่ได้วิวทะเลแล้วไม่เหลือตั้งนานแล้วในเน็ตบอกกันว่าคนโสดยังได้เลือกก่อนเราซะอีกนะอะไรกันคนโสดก็เลือกได้นานเนี่ยสิไม่ได้เรื่องไล่ถังขยะก็ต้องเอาไม่ดีหรอกที่รักเหม็นก็หาเครื่องฟอกอากาศมาเปิดไปเลย2เครื่องหรือจะไม่เอาล่ะจริงด้วยค่ะเอาแค่ใหญ่ก็พอตกแต่งให้เหมือนกับบ้านหรูๆลูกคุณน้องจะไม่ได้หรอกบ้าจริงๆทำไมเพิ่งมากันป่านี้เนี่ยทำไมเลือกเร็วจังล่ะคะเลือกบ้าอะไรจดหมายยังไม่เห็นเลยหนูก็ไม่ได้รับนะหนูไม่ได้ทำอะไรไม่ต้องพูดแล้วมัวแต่พูดห้องข้างถังขยะก็ไม่เหลือแล้วไปเร็วสวยนะเนี่ยนี่ถือรักเร็วหน่อยนู่นเออนี่หัวหน้าใช่ใช่ใช่สวัสดีครับจำเราได้ไหมทั้งที่เราก็48ได้อันดับ1 48 48ไม่ทราบว่าใช่ชื่อใครมาครับหนูครับหนูไหนๆผมขอดูหน่อยนี่มันจดหมายแจ้งจับสลากไม่ใช่จดหมายเลือกบ้านไม่สนไม่สนลูกสองคนเข้าแถวก่อนที่บ้านไปเนื่องจากปล่อยคอนโด420ห้องให้คนโสดยื่นเจตจำนงตอนนี้พวกเขากำลังต่อคิวอยู่ส่วนพวกคุณเป็นครอบครัวมันเป็นอีกทีมนึงครอบครัวลำดับการเลือกบ้านจะถูกจัดไว้หลังจากที่กลุ่มคนโสดเลือกบ้านแล้วก็จะถึงตาเลือกบ้านของพวกคุณถึงจะเป็นคิวครอบครัวนะครับให้มาแล้วคนแรกใจเย็นๆนะครับใจเย็นก่อนนะทำไมหลังจากคนโสดแล้วให้70,000ครอบครัวเลือกก่อนถึงจะเป็นคิวของพี่น้องอย่างพวกเราได้อ๋อนี่ห้องข้างถังขยะก็ไม่แปลว่าเราเลือกไม่ได้เหรอจะบอกให้นะไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ขอตัวก่อนนะครับผมไม่รบกวนแล้วไปไหนล่ะนี่ฉันจะร้องเรียนนะไม่ยอมหรอกโอกาสเลือกบ้านของกลุ่มพี่น้องแทบจะเป็น0
กลับเถอะโถ่เอ้ยไม่ได้ไงน่าฉันออกมาทำไมเนี่ยรู้ไหมฉันอุตส่าห์เรียกกล่อมตัวเองยอมอยู่บ้านที่ไม่มีสระว่ายน้ำห้องซาวน่าแล้วก็ห้องฟิตเนสเลยนะก็แค่สโมสรเดี๋ยวสมัครบัตรให้ก็ได้นะเดี๋ยวหนูใช้เงินค่าขนมทำให้ก็ได้ค่ะแม่นั่นคอนโดเหอเหวินเทียนน่ะใกล้บ้านหรูที่สุดแล้วเอ้ยตารางวาละ 30,000 เหรียญวิวทะเลก็ไม่ต่างกันปกติหนูไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่ทะเลก็วิวเดียวกันไม่ต้องเสียเงินด้วยใครว่าไม่เสียเงินล่ะสเก็ตบอร์ดไม่ใช้เงินซื้อเหรอตอนนี้ซื้อบ้านไม่ได้ไม่ต้องเป็นทาสผ่อนบ้านสมใจแกแล้วล่ะสิแม่คะมันคนละเรื่องกันนะจับสลากคอนโดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูล่ะทำไมจะไม่เกี่ยวใครบอกว่าไม่เกี่ยวกับแกฮะมันจะดูขนาดนี้นี่2คนนี้ตีฉันทำไมเนี่ยคุณผู้หญิงมาเลือกบ้านเหรอครับได้บ้านที่ถูกใจหรือเปล่าจากคุณพิมพ์ไหนเคยถามฉันหรือยังฉันเต็มใจให้คุณสัมภาษณ์หรือเปล่าอ่ะฮะเอ้ยทรงผมทรงผมลูกผู้น้องดูอยู่นะเปล่าค่ะฉันหมายความว่าก่อนสัมภาษณ์น่าจะบอกกันนิดนึงจะได้แต่งตัวให้ดีก่อนเข้ากล้องไงอ๋อเออเราไม่ได้มาเลือกบ้านหรอกพอดีว่าเพื่อนของเราจับได้ก็เลยมาช่วยดูบ้านนิดหน่อยเองเรามีบ้านอยู่แล้วไม่ต้องจับสลากไหนบอกว่าฉลองไงฉลองอะไรโอเคช่วยไม่ได้เลยเหรอถามดีหรือยังอ่ะจะคุยเขาเป็นคนโสดเขายังจับได้เลยครับรอบนี้คนโสดได้เปรียบผมโชคดีได้เบอร์48จับฉลากคอนโดยากมันถูกรางวัลเลยนะพวกเขาน่าสงสารได้อันดับหนึ่งแต่ไม่ให้เลือกบ้านจดหมายเลือกบ้านก็ไม่ได้รับยากกว่าโดนฟ้าผ่าสองครั้งนี่แล้ว250เหรียญเขาคืนให้ไหมผู้ได้ถูกก็คือ500เพราะพวกเขาเขียนไป2ใบว้าวถ้าจับสลากอีกครั้งก็เท่าเงินที่ใส่ซองให้เราเลยเธอก็แต่งงานอีกรอบสิจะใส่ซองให้อีกสักรอบนึงปากเสียใช่ไหมเลยป้าคาเรนเธอนั่นแหละดูรายการอื่นไม่ได้หรือไงจะต้องดูไอ้นี่ให้ได้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วอีกเป็นความผิดของคุณนั่นแหละฉันบอกแล้วให้พี่น้องแยกกันจับคุณเขียนชื่อด้วยกันทำไมเนี่ยฮะแล้วบอกว่าคนโสดได้บ้านยากเป็นความผิดของคุณนะเฉยเจ้อเม้งกินไม่ลงคราแบบไม่รู้จักจบเลยนะไปกินดีสู้ฉันก็เป็นมือใหม่เสียอารมณ์ฉันไม่รู้เรื่องจับสลากเลยไปไหนเดี๋ยวก็บอกว่าครอบครัวจับง่ายกว่าเดี๋ยวก็บอกว่าพี่น้องบ้างละคนโสดบ้างละฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันทำไมเฉียนเฉียนมั่นๆยังไม่กลับมาอีกโอ้ใครจะรู้โตกันแล้วนะคุณเป็นพ่อของลูกนะจะไม่ถามเลยหรือไงฮะเอ๊ะโทรมาแล้วเออเชียนเชียนนี่รีบกลับบ้านเถอะแม่เขาจะฆ่าคนแล้วเอ็นพ่อคะมันมันอยากอยู่คุยกับหนูคืนนี้ไม่กลับไปนอนบ้านมันมันก็ไม่กลับนี่ทำไมไม่กลับฮัลโหลโหลโหลกินอิ่มแล้วกลับไปนอนที่บ้านคุณพ่อพูดง่ายจังนะคะพ่อนอนโซฟานะแต่คนที่นอนกับแม่ก็คือหนูหนูต้องนอนกับแม่8ชั่วโมงแล้ววันนี้แม่ไปกินระเบิดมาด้วยฮะคะให้มันมั่นนอนกับหนูเถอะค่ะโอ้โหแล้วพ่อล่ะพ่อกลับไปอยู่กับเขา10กว่าชั่วโมงพ่อไม่ตายเลยเหรอเวลาแม่เป็นบ้ามีแต่เขาที่จัดการได้โถเอ้ยคุณพ่อนานะพ่อนะอะไรอีกนะอะไรอีกหนูอยู่ต่อเถอะนะแม่อยากมีบ้านจนตัวสั่นเลยเฮ้ยนี่แม่แกน่ะบ้าๆบอๆวันๆบ่นแต่อยากจะได้บ้านพรุ่งนี้ยังจะไปพ่อคะพ่อคะเขาเป็นรูมเมทของหนูเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นใช่หน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นแนะนำให้รู้จักนี่มันมั่นน้องสาวฉันส่วนนี้พ่อฉันเองสวัสดีค่ะฉันชื่อลู่เสี่ยวโหลค่ะอ๋อลู่เสี่ยวโหลพอดีฉันได้ยินพวกคุณคุยเรื่องซื้อบ้านกันหลายๆคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะเขาน่ะกับแม่มีเรื่องคุยกันเยอะเลยล่ะแม่เขาบ่นจะซื้อบ้านทุกวี่ทุกวันคุณพ่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดูบ้านก็แค่ดูน่ะความจริงแล้วที่ผ่านมาฉันก็ดูมาหลายที่คิดว่าเดี๋ยวราคาก็ตกแต่ที่ไหนได้ขึ้นอย่างเดียวไม่ตกเลยพ่อแม่ฉันน่ะเก่งที่สุดแล้วตั้งแต่ฉันเข้าอนุบาล1พวกเขาก็เที่ยวหาดูบ้านรอให้ราคาตกสุดท้ายขึ้นติดกัน14ปีอย่าพูดจาสมเด็จจำเรื่องตอนอนุบาล1ได้ด้วยเหรอเสี่ยวหลูบอกว่าจะแต่งงานกับแฟนแล้วก็ซื้อบ้านเลยค่ะเอ๊ยินดีด้วยนะยังเหรอคะยังเหรอคะซื้อบ้านในฮ่องกงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมั่นมั่นบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายฉันให้เขานอนที่นี่เลยเอ้าเป็นไรถึงไม่สบายเปล่าหรอกกินไอศกรีมไป2ถ้วยน่ะเอ้ยเฉียนเฉียนทำไมให้น้องกินไอศกรีม2ถ้วยพ่อไม่อยู่บ้านก็ออกไลน์ให้เห็นเลยนะดีแล้วนะคืนนี้เหลือแค่ฉันกับเธอฮะโถนอนพื้นตั้งหลายคืนนอนจนปวดหลังหมดแล้วคืนนี้จะได้นอนบนเตียงจะกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันซื้อไปให้ฉันชอบกินอะไรคุณไม่รู้เหรอฮะนี่แต่ว่าตอนที่คุณซื้อกลับมาอย่าลืมซ่อนหน่อยนะฉันไม่อยากให้พวกเสมอเห็นเข้านะรับทราบที่รักโอเคจะไปเดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะคุณลูกไปไหนเหรอคุณเชอร์ฉันจะไปดูบ้านนะคะดูบ้านเหรอดึกดื่นเที่ยงคืนดูบ้านที่ไหนใช่บ้านผีหรือเปล่าเป็นบ้านเก่าค่ะรีบร้อนขายด่วนลูกบ้านคนเก่าไม่ยอมให้ฉันไปดูบ้านสักทีเมื่อกี้เขายอมให้ฉันไปดูบ้านแล้วล่ะค่ะโอ้บ้านเก่ามีแต่ปัญหานะ
เดี๋ยวก็น้ำซึมเดี๋ยวก็ต่อเติมว้าวพายุมาฝนสาดเข้าหน้าต่างอีกโอ้โหแล้วห้องครัวกับห้องระบายน้ำดีหรือเปล่านะถ้าไม่เช็คให้ดีๆซื้อแล้วสวยแน่ๆเลยฮะปัญหาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเมื่อกี้นายหน้าบอกว่าถ้าไม่ซื้อคืนนี้ก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่ามีคนเขียนเช็คทิ้งไว้เขาอุตส่าห์ขอเจ้าของบ้านเขาถึงยอมให้ฉันไปดูบ้านก่อนนะคะงั้นเหรอแล้วแฟนเธอล่ะฉันโทรไปหาแล้วแต่เขายังไม่โทรกลับเลยตั้งนานแล้วยังไม่โทรกลับนั่นสิขอบคุณนะคะคุณเชอร์นี่คุณลูกผมลืมบอกไปว่าบ้านในโซนนี้น่ะกำลังจะซ่อมแซมใหม่ใช้เงินเยอะเธออาจจะต้องเตรียมไว้ก้อนใหญ่จริงสิคุณเชอร์ฉันรู้สึกว่าคุณรู้เยอะจังเลยค่ะคุณพอจะมีเวลาช่วยหน่อยได้ไหมคะขึ้นไปข้างบนดูเป็นเพื่อนฉันหน่อยค่ะงั้นเหรอเรื่องซื้อบ้านเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตได้ช่วยได้ก็ช่วยขอบคุณค่ะนี่เดี๋ยวพอเข้าไปแล้วนะที่สำคัญคือขอเข้าห้องน้ำเช็คระบบระบายน้ำก่อนเลยนะส่วนผมจะเข้าห้องครัวดูซิว่ามีปัญหาไหมค่ะไม่มีปัญหาขอโทษนะคะไม่ต้องแล้วค่ะทำไมอ่ะนายหน้าไลน์มาบอกว่าราคาขึ้นไปถึง6.6 ล้านแล้วเจ้าของบ้านรับเช็คไปแล้วค่ะโอ้โหแถวนี้แย่งกันซื้อเลยเหรอไม่เป็นไรบ้านมีเยอะแยะหาต่อไปคราวหน้าโดนบวกเพิ่มอีกหลายแสนเลยค่ะราคาบ้านเป็นแบบนี้หลายปีแล้วไปส่งที่บ้านไปเอ๊ะรถใช่ไม่ได้คุณไปโอเคกำลังจะกลับแล้วเมื่อไหร่จะกลับสักทีใกล้ถึงแล้วแป๊บเดียวได้ครับที่รักกลับมาแล้วมีของกินมาฝากว้าวเล่นอะไรอีกเอ๋วายดีซะด้วยว้าวนางจิ้งจอกโอ้ยฉันไม่ใช่หนังจิ้งจอกนะทำไมถึงว่าฉันเป็นหนังจิ้งจอกล่ะวันนี้คุณต้องเอาใจฉันนะฉันให้โอกาสคุณเอาใจฉันเอ๊ะที่รักแต่งตัวแบบนี้โยชมัดเลยนี่จัดต่อไม่รอแล้วนะจัดเลยแล้วกันจริงเหรอไม่ได้ทำไมไม่ได้อะถ้าสามคนนั้นกลับมาจะว่าไงฉันให้เงินพวกเขาไปดูหนังกันเลยจริงเหรอไปอยู่ไม่กลับง่ายๆหรอกเจ้าเล่ห์จังเลยเดี๋ยวเข้าอาบน้ำด้วยกันก่อนเข้าไปเลยก็ไปสิดีค่ะเข้าไปเลยย้อยทำไมกลับมาล่ะมาครบเราเป็นทับหลังหิ้วขอกลับมาช่วยพ่อไงพ่อคะทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะคือแม่เขาทำท่อแตกพ่อเขาซ่อมท่อให้ทำไมเปียกกันหมดเลยล่ะคือแบบพวกเรารักความสะอาดอาบน้ำด้วยกันใช่ไหมสีกาเชิญกลับเข้าใจมีหน้าเราเปิดวายซะด้วยถอยทับวางดอกไม้ลงก่อนคุณแม่ให้แม่นะคะบ๊ายบายคุณพ่อคุณแม่บ๊ายบายค่อยๆอาบนะคะประสบเชิญเลยโอ้ยได้อยู่กันสองคนแล้วกระชึกกระชักแจมืออยู่ไหนโอ้ยไม่ใช่นี่ดูสิให้ใส่ถุงน่องสีดำไหมไม่ต้องใส่ล้อขี้เกียจถอดไม่เอาอย่าฉีกเสื้อผ้าฉันนะกัดแล้วโอ้ยอะไรอีกนี่ถามหน่อยสินี่นอนโรงแรมคืนละเท่าไหร่เหรอฉันไม่รู้ราคาหรอกเฮ้ยฉันกำลังคิดนะเพื่อนรักของคุณทำไมหน้าไม่อายต้องให้ฉันควักเงินเลี้ยงตลอดได้อยู่ด้วยกันสองคนคุ้มแล้วคุ้มจริงอ่ะคุ้มมาก นี่ฉันยังเป็นห่วงเชนเชียนอยู่ตอนนี้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านฟุ่มเฟือยเกินไปนี่พรุ่งนี้ค่อยคุยกันเถอะตอนนี้ไม่ว่าง ถ้าคุณไม่เอาใจฉันวันหลังค่อยว่ากันนะ นี่ระวังแว่นอย่าบอกนะว่าจะไม่ถอดแว่นนะฮะใส่แล้วเห็นชัดดีชินแล้ว
20กว่าปียังไม่กระจ่างอีกเลยฉันกลัวจะเรียกผิดชื่อแต่ว่าอันนี้เอามาเก็บเอามาเก็บเดี๋ยวหักนี่ๆๆๆนี่พรุ่งนี้คุณจะตื่นกี่โมงเธอว่าคืนนี้ดึกเหรอเปล่าหรอกก็อยากให้คุณตื่นเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงน่ะทำอะไรอีกอ่ะปะโถเอ้ยอีกไม่นานคุณติ่งจะรู้ว่าเราไม่ได้บ้านเราต้องเช่าบ้านเขาต่อแล้วเขาก็เป็นหัวหน้าของคุณคุณต้องเอาใจเขาต่อไปจนกว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้คุณอีกพอขึ้นเงินเดือนแล้วเราจะได้มีเงินเก็บไว้จ่ายค่าบ้านงวดแรกไงล่ะจ๊ะโอ้ยคุณติ่งคุณติ่งหมดอารมณ์พูดถึงแต่คุณติ่งนอนเลยอ้าวไม้เตียงนอนนาฬิกาปลุกแว่นตาเก๊ะหัวนอนโอฮาโยโกซาอิมัสุเดนคีเคโทรุอันนี้ทามาโกทามาโกกระจกเงาทามาโกตะเกียบกระทะเขียงโยโก先生おはようございます今日の天気は良いです本当ですねไม่เจอกันตั้งนานเลยคุณยายเอ็มม่าคุณยายพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งขึ้นมากเลยค่ะจริงเหรอนี่กินอาหารเช้าหรือยังล่ะยายเอาทามาโกมาฝากเป็นไข่ดิบเหรอคะไม่ใช่สุกแล้วกินได้เลยนะอ๋อไข่ที่สุกแล้วคือยูเดทามาโกวิธีเขียนกับอ่านไม่เหมือนกันค่ะงั้นเหรอโอ้โหฉันคงต้องเรียนอีกเยอะเลยจริงๆโยโกเซนเซช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นต่อได้ไหมฉันก็อยากสอนค่ะแต่ยายต้องไปถามที่โรงเรียนก่อนนะคะงั้นเอางี้นะยายไม่ยกมือแล้วไม่ถามด้วยไม่ถ่วงเวลาเรียนของเพื่อนจริงสิทำไมคุณยายถึงอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นนักล่ะคะยายเหลือเวลาน้อยแล้วฮะนี่คุณยายเอ็มม่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ายายจะย้ายประเทศ อ๋อจะย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นใช่แล้วเพราะลูกสะใภ้เป็นคนญี่ปุ่นถ้ายายเรียนภาษาญี่ปุ่นเยอะๆเขาจะยอมให้ยายเลี้ยงหลานแต่ว่าคุณยายอายุมากแล้วไปอยู่ทางนู้นแล้วต้องเริ่มต้นปรับตัวใหม่เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยายก็รู้แต่ว่าพวกเขาจัดการให้ยายอยู่บ้านพักคนชราเธอก็รู้นี่อยู่ที่นั่นมีคนคอยดูแลมีอาหารให้กินสามมื้อแถมยังมีหมอด้วยยายว่ายายน่าจะปรับตัวได้นะทำไมต้องไปอยู่ที่บ้านพักคนชราล่ะคะมาอยู่กับครอบครัวล่ะคือว่าเพราะว่าที่นั่นน่ะมีคนแก่เยอะไงจริงสิโยโกเซนเซคนแก่ภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงเหรอยายอยากเรียนเยอะๆเลยช่วยสอนยายหน่อยนะเข้าใจแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีนักเรียนเยอะมากฉันกลัวว่าครูใหญ่จะไม่ให้ยายแทรกคอร์สโยโกเซนเซขอแค่เธอโอเคยายก็มีวิธีไม่รบกวนเธอสอนหรอกซูมิมาเซนซูมิมาเซนยี่ชูเดะยี่ชูเดะโอเรมัสกะโอเรมัสกะこの中で一番安いの。この中で。ยูริมาเซ。คุณยายคะ คุณยายไม่ใช่นักเรียนอยู่ที่นี่ไม่ได้นะคะอ๋อคือว่าโยโกเซนเซให้ยายนั่งฟังอยู่ข้างนอกอ่ะ อย่าไล่ยายเลยนะครูใหญ่ฮะครูใหญ่โอ้ว้าวครูใหญ่เก่งจังเลยค่ะยังเป็นสาวอยู่เลยนะเนี่ยก็ได้เป็นครูใหญ่แล้วว้าวเก่งมากเลยครูใหญ่ยายขอครูใหญ่หน่อยนะขอนั่งเรียนข้างนอกนะฮะมาทางนี้หน่อยคุณยายคนนี้ใช่คนที่โดนนักเรียนร้องเรียน
ว่าถ่วงการเรียนการสอนแล้วก็ให้ไล่ออกคืนค่าคอร์สไปใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษนะคะครูใหญ่ครูใหญ่ฉันขอร้องอย่าโกรธโยโกะเซนเซเลยนะยายขอร้องเขาตามตื้อเขาถึงยอมให้ยายนั่งฟังข้างนอกอะอย่างนี้ค่ะคุณยายกลับบ้านไปก่อนขอฉันปรึกษากับโยโกะเซนเซก่อนค่อยติดต่อไปหานะคะคุณยายกลับไปก่อนนะคะอ๋อจ้าโยโกะเล่าเรื่องของคุณยายให้ฟังแล้วคุณยายจะไปอยู่ญี่ปุ่นกับลูกชายก็เลยอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะคุณยายอายุมากแล้วแต่ยังตั้งใจน่านับถือมากค่ะครูใหญ่คะงั้นขอให้ยายนั่งเรียนอยู่ข้างนอกต่อนะคะไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเป็นกฎของทางโรงเรียนอีกอย่างกระทบต่อการเรียนการสอนฉันกำลังหาวิธีเพื่อที่จะช่วยยายอยู่ค่ะให้ยายนั่งฟังอยู่ข้างนอกก็คือช่วยยายแล้วแต่ว่ามันผิดกฎโรงเรียนยายรู้ดียายสัญญาอยากจะตั้งใจเรียนเลยคือว่าช่วงนี้คุณยายมาเรียนได้เลยค่ะพอดีฉันว่างอยู่ฉันจะเป็นคุณสอนคุณยายเองดีไหมโอ้โหดีจังเลยค่ะครูใหญ่นี่ยายไม่รบกวนนานหรอกอีกไม่กี่วันก็บินแล้วลูกชายคุณยายจะให้ย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราเหรอคะใช่แล้วค่ะงั้นฉันจะสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบ้านพักคนชราให้อย่างเช่นว่ายายไม่สบายตรงไหนอยากให้เจ้าหน้าที่หยิบอะไรให้หรือไม่ก็ชอบกินหรือไม่ชอบกินอะไรดีเลยค่ะครูใหญ่สอนเรื่องพวกนี้ดีที่สุดเลยแต่ว่าที่สำคัญคือต้องสอนพวกนี้ก่อน ว้าตรงนี้สบายจังเลยยายพาชิโร่มาที่นี่บ่อยๆล่ะคะใช่แล้วแถวนี้ใกล้บ้านอากาศก็ดีใช่ไหมล่ะใช่ค่ะชิโร่โชคดีจังเลยได้ออกมาเที่ยวบ่อยๆโอ้โหชิโร่อย่าลืมนะคะคนนี้คือพี่มั่นมั่นจำไว้นะเขารักยายมากเลยอ๋อจริงสิหนูมีของขวัญให้ชิโร่ด้วยจริงเหรอตันตาคุณยายกำลังจะไปญี่ปุ่นกันแล้วหนูก็เลยซื้อปลอกคอหูกระต่ายให้ชิโร่พี่ใส่ให้นะดูสิว่าชอบไหมว้าวเท่จังเลยฮะชิโร่โอ้โหเท่มากๆเลยนะพวกยายไปญี่ปุ่นแล้วหนูต้องคิดถึงพวกยายแน่ๆ อย่าลืมส่งคลิปมาให้หนูบ่อยๆถ้าให้ดีต้องโทรมาหาเลยจ้าได้เลยได้เลยนี่ชิโร่ก็คิดถึงพี่มั่นมั่นนี่มั่นมั่นยายจำได้เธอชอบกินนกพิราบย่างใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่ไม่ได้กินมาหลายวันแล้วหลายวันเลยค่ะยายยายเอ็มม่าทำกับข้าวเก่งนะเดี๋ยวยายไปซื้อนกพิราบที่ตลาดคืนนี้ทำให้กินดีไหมดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเอ็มม่าอ๋องั้นเลยเป็นเพื่อนชิโร่ไปก่อนนะฮะนี่ชิโร่ฉันไปซื้อกับข้าวนะคืนนี้จะทำสเต็กให้กินตอนนี้เล่นอยู่กับพี่มั่นมั่นก่อนนะห้ามดื้อนะเอาล่ะชิโร่เราเล่นลูกบอลกันนะอยู่ทางนี้เย้เย้มานี่มานี่พร้อมแล้วหรือยัง3 2 1เฮ้ยมันกลิ้งลงไปข้างล่างแล้วอ่ะนี่ชิโร่รอพี่ตรงนี้นะพี่ลงไปเก็บลูกบอลก่อนอย่าไปไหนเป็นเด็กดีนะรู้ไหมคุณแม่แถวนี้สวยจังเลยค่ะจริงด้วยสวยมากเลยลูกมันมันยายกลับมาแล้วคุณยายเอ็มม่าก็เรื่องใหญ่แล้วชิโร่หายไปค่ะฮะมันชอบจะตายทำไมถึงหายไปได้ล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้หนูลงไปเก็บลูกบอลข้างล่างแล้วก็ได้ยินเสียงลูกโป่งแตกชิโร่พี่เจอลูกบอลแล้วชิโร่ชิโร่อยู่ไหนนะชิโร่อยู่ตรงไหนนะถ้าอยู่ก็เห่าหน่อยสิหนูว่ามันคงตกใจเสียงลูกโป่งแตกนะคะโอ้แย่แล้วปกติพอมันได้ยินเสียงฟ้าร้องมันก็จะรีบมุดหลบอยู่ใต้เตียงเลยนะหนูขอโทษค่ะคุณยายเอมม่าใจเย็นๆใจเย็นๆตั้งสติชิโร่ขาสั้นนิดเดียวไปได้ไม่ไกลหรอกเราแยกกันตามหานะได้ค่ะได้แม่เรียบร้อยแล้วครับผมซื้อกรงให้ชิโร่แล้วด้วยว้าวมันโชคดีมากน้องตื่นขึ้นมาก็ถึงญี่ปุ่นเลยมาลองอยู่ในกรงดูแล้วชิโร่เอ๊ะชิโร่อยู่ไหนแม่ทำอะไรอยู่ตามหาชิโร่หมาพุดเดิ้ลอายุ4ปีชิโร่หายไปแล้วแม่เอามันไปซ่อนไว้ไหนอีกจะเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยหลานชายของแม่ป่วยอยู่นะ
คนเป็นย่าอย่าเห็นแก่ตัวนักสิไม่ใช่ฉันทำหายจริงๆตอนนี้มันกำลังช่วยแม่หาอยู่ลืมหัวกันหนูคนนั้นอีกแล้วล่ะสิครั้งก่อนไปซ่อนไว้ที่บ้านเขาแล้วคราวนี้ไปซ่อนไว้ที่ไหนอีกล่ะแม่พะโถเอ้ยแม่จะโกหกทำไมแม่รับปากจะไปด้วยแล้วนี่นาฮะแล้วแม่จะซ่อนมาไว้ทำไมล่ะแกรู้หรือเปล่าฮะฉันตั้ง70แล้วต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเหนื่อยมากเลยแม้แต่ฝันน่ะก็ยังจะอะอีอูเอโอออกเสียงเหนื่อยจะตายพอไปอยู่บ้านพักคนชราที่นู่นก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดน่าสงสารนะแม่ก็เลยเอาชิโร่ไปซ่อนแม่ไม่อยากไปแม่ก็บอกผมตรงๆเลยสิทำไมต้องโกหกคนโกหกกรรมตามสนองนะแม่ทำไมว่าแม่แบบนี้แม่คลอดผมออกมาไม่ได้เพื่อให้แม่ตีผมนะแม่หาผมโกหกใช่ไหมรู้เหตุผลหรือยังผมเหมือนแม่ไงคนอย่างแม่ดื้อรั้นเห็นแก่ตัวปาเถื่อนแก่แล้วไม่เจียมผมทนไม่ไหวแล้วพ่อตากับแม่ยายผมน่ะไม่ใช่แค่พวกเขาไม่อยากอยู่ด้วยผมเป็นลูกแม่ผมเองก็ไม่อยากอยู่กับแม่เหมือนกันก็เลยทิ้งฉันที่อยู่บ้านพักคนชราอย่ามาพูดว่าทิ้งนะแม่ที่นั่นราคาแพงมากผมจ่ายไปหมดแล้วด้วยแม่เลี้ยงผมกี่ปีเสียเงินไปเท่าไหร่ผมจะคืนให้หมดเลยผมทำหน้าที่ของลูกชายแล้วแล้วการเป็นย่าล่ะวางแผนทุกอย่างให้หลานชายตายแค่4ขวบเองแม่สงสารเขาหน่อยสิถือซะว่าเป็นการสะสมบุญได้ไหมแม่ฐานะยาฉันล้มเหลวเหลือเกินชิโร่ชิโร่ยายซื้อข้าวเนื้อตุ๋นของโปรดมาให้แล้วนะออกมาเร็วๆฮะชิโร่ชิโร่นี่ยังไม่ออกมาอีกเหรอฮะถ้ายังไม่ออกมายายจะกินให้หมดเลยนะชิโร่ข้าวอร่อยมากรีบมากินเร็วมาดูเร็วฮะเนื้อตุ๋นพวกนี้เนี่ยหอมหอมนุ่มๆเลยนะชิโร่ยายเหลือแค่ตัวคนเดียวแล้วถ้าแกไม่สนใจยายยายจะไม่เหลืออะไรเลยนะออกมาเร็วๆเย้มานี่เร็วมานี่ผมคือทาโร่นายคือชิโร่เขาคือซาปูโร่เย้เก่งมากยายเอ็มม่าขอโทษค่ะหนูกับพ่อตามหาชิโร่ตั้งนานแต่ก็ไม่เจอเลยเฮ้ยคุณยายต้องโทษที่ลูกผมสับเพร่าแต่เขาก็ช่วยหาแล้วดูสิเขาได้ทำประกาศด้วยนะต้องหาชิโร่เจออยู่แล้วใช่ค่ะหนูโพสต์ลงเน็ตด้วยส่งข่าวออกไปหวังว่าจะเห็นหลายๆคนกำลังจะเอาไปแปะแล้วค่ะไปเลยมานั่งก่อนเอ้ย
ว่าไงลูกชายไม่ช่วยคุณหาหมาเหรออย่าบอกนะว่าเขาคิดว่าคุณซ่อนหมาเอาไว้เอ๊ะแต่ความจริงคือมันทำหมาหายเดี๋ยวผมจะไปขอโทษเขาฉันจังหองมากเลยเหรอถ้าไม่พูดก็แปลว่าใช่แถมยังเห็นแก่ตัวดื้อรั้นแก่แล้วไม่เตรียมตัวอ้อคิดว่าตัวเองถูกหมดคนอื่นรับไม่ได้เลยลูกชายว่าคุณแบบนี้เหรอเขาไม่น่าพูดเลยไม่เลยไม่ใช่เรื่องจริงมีหน้าล่ะทุกสิ่งทุกคนสุดท้ายก็จากฉันไปหมาฉันไปแล้วลูกชายฉันก็ไปแล้วสามีสองคนก็ไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะได้เจอหลานนายว่าฉันจะเหลือตัวคนเดียวปากนายแม่นมากเลยนะถ้าตอนนี้สวรรค์ให้ฉันขอพรฉันขอให้ตัวเองอย่าอายุยืนเอ้ยคุณยายมินเอ้ยทำไมถึงคิดในแง่ลบล่ะใช่ผมน่ะแค้นคุณนะตอนนี้ก็ยังแค้นแต่คนเราต้องมีความหวังดูอย่างผมสิขายบ้านไป14ปีใจผมอยากจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งฮะให้ครอบครัวผมอยู่กันพร้อมหน้าอย่างมีความสุขลูกชายของคุณกำลังโมโหสักวันเขาจะรู้ว่าบ้านสำคัญที่สุดใช่ไหมล่ะเฮ้ยอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวก็หาเจอไปช่วยกันหาหมาก่อนประกาศตามหาสุนัขติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นราคายุติธรรมอุ้ยเอวจะหักแล้วนะวายหมดเลยสบู่ก็หายด้วยเอวยอกเอวเคล็ดไปหมดเอาครีมอาบน้ำฉันมาทำไมเนี่ยฮะอะไรของป้าน่ะใช้หมดไปแล้วกว่านี้ซื้อมาใหม่นี่ฉันติดสติ๊กเกอร์ไว้แล้วก็เธอใช้ขวดเก่าจนหมดขวดนี้ก็ควรจะเป็นของฉันสิลูกสาวป้าไม่อาบน้ำเหรอบ้านป้าสี่คนเราสามคนยังไงป้าก็ใช้เยอะกว่าฮะไม่ได้แล้วค่ะแม่ต้องไปตรวจก่อนพวกเขาอาจจะหยิบอะไรผิดไปใช่ไปเลยนี่ฉันมีเรื่องจะถามหน่อยทำไมโต๊ะอาหารของฉันมาอยู่ที่นี่คุณเชอร์บอกว่าให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ใช่คุณเชอร์ใจกว้างมากบอกว่าให้เรามือสองเราไม่มีทางอะไรอะไรอะไรโวยวายอะไรอีกทำไมต้องกินข้าวอยู่นี่นายขอโต๊ะลงมาแล้วเราจะกินข้าวยังไงฉันรู้ว่าพี่ฉันเอาไปแล้วโอ้โหวิ่งหลบไม่พ้นมาโถ่เจ็บตีมันได้เหลวไหลจริงๆทำไมขนของให้บ้านเราลงมาอ๋อเดี๋ยวผมย้ายของต่อนะให้พ่อขนขึ้นไปข้างบนมาเลยที่รักทั้งนี้ไปไปไปนักขนาดนี้พ่อนายขนไหวไอ้ลูกเวนฉันเลี้ยงมันมาตั้ง20กว่าปีท่านเองยังไม่ชินเลยพี่คุณแม่พวกเขาเอาลงมาตั้งหลายอย่างเลยพวกเขาเอาหมอนพ่อลงมาด้วยแล้วก็ข้างในนี้มีเงินตั้งเยอะแยะเลยค่ะเงินนี่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 ลูกตัวแสนเอามาไปนี่ให้แค่ 2,000 ก็ดีไม่ใช่ของคุณมันลูกเจอเงินที่ไม่ใช่ของตัวเองนี่เป็นรางวัลจ้ะลูกขอบคุณค่ะแม่มีหน้าล่ะคุณชอบเปลี่ยนปลอกหมอนเองตลอดเดี๋ยวเถอะห้ามให้พ่อนะเก็บไว้ใช้เองขอบคุณค่ะแม่ว่าจะเก็บได้แต่ละเหรียญเงินต้องเก็บไว้ในธนาคารไม่ใช่ในปลอกหมอนแบบนี้มันไม่ได้ดอกหรอกนะถ้ามันไม่เห็นเข้าหรอกก็นะถ้าเกิดว่าเสียเงินค่าเช่าบ้านไป1เดือนเต็มๆคุณไม่คิดดูบ้างทั้งเดือนนี้บ้านเราเนี่ยจะต้องนอนโซฟาฮะและจะต้องนอนบนพื้นอาบน้ำก็ต้องรอจนถึงตีสองคุณอยากให้ครอบครัวเหนื่อยเปล่าหรือไง
ก็ย้ายออกไปแล้วนี่ก็เพราะว่าย้ายออกไปนี่แหละอยู่ดีๆบ้านของคนแกะก็ตกแต่งเสร็จเร็วขึ้นชิโร่ก็หายไปลูกค้ารายใหญ่อย่างเอ็มม่าก็หายไปด้วยจะได้ขาดทุนชะมัดเลยจะไม่รู้จะหารายได้จากไหนแล้วเนี่ยฉันเก็บเงินไว้จะซื้อโมเดลโธ่เอ้ยคุณเป็นเด็กหรือไงบ้านยังไม่มีจะให้อยู่ไม่มีที่ให้เก็บโมเดลหรอกเอาไว้ที่ซูเปอร์ไงไว้ที่ซูเปอร์ไม่เกะกะสักหน่อยแต่ทำให้อนาคตของคุณไม่รุ่งคิดถึงนะถ้าคุณติ่งมาเห็นเข้าเขาจะคิดว่าคุณนะยังเป็นเด็กเขาเข้าบริษัทพร้อมกับคุณนะเขานะมีบ้านตั้งสองหลังแล้วกำลังจะซื้อหลังที่สามคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาไม่ซื้อโมเดลไม่เล่นของเล่นเด็กไงก็อาจจะเล่นอย่างอื่นก็ได้ยอมแพ้เถอะค่ะคุณพ่อที่รักโมเดลมือสองได้กำไรตั้งหลายหมื่นเลยพ่อได้เงินจากการขายโมเดลมือสองเหรอมันไปเอาโมเดลของพ่อออกมาให้หมดนี่เป็นงานอดิเรกของผู้ชายเขาหรือว่าเธออยากให้ฉันไปติดอย่างอื่นโลกนี้ต้องซื้อบ้านเท่านั้นถึงจะรวยจ้ะซื้อโมเดลไม่รวยหรอกฉันก็รู้ว่าต้องซื้อบ้านทำไมไม่ไปจับสลากคอนโดล่ะคุณรู้ไหมคุณซ่อนเงินดีขนาดนี้แต่ก็ยังโดนจับได้เพราะว่าคุณน่ะดวงซวยไงล่ะดวงซวยจะจับสลากคอนโดได้เหรอตอนนี้ไม่มีคนมาเช่าบ้านต่อเราต้องช่วยกันหาทางครอบครัวต้องสามัคคีกันหาเงินเยอะๆไปดาวบ้านมันพี่ใหญ่กลับบ้านตอนไหนไม่ว่าต้องประชุมเร่งด่วนแล้วฮัลโหลพี่ใหญ่แม่ถามว่าพี่จะกลับกี่โมงแม่บอกว่าจะประชุมเร่งด่วนเลยฉันยุ่งอยู่ไม่ว่าจะเร่งด่วนหรือเปล่าก็แค่นั่งฟังแม่พูดคนเดียววันนี้จะพูดเรื่องอะไรอีกล่ะแม่บอกว่าไม่อยากจับสลากคอนโดแล้วอยากให้สมาชิกในบ้านหาเงินเยอะๆเก็บไว้ดาวบ้านอยู่กันเองโหนี่คืออะไรอ่ะโอ้นี่คือตารางทรัพย์สินของตระกูลเธอตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่รวมโมเดลของฉันเราไปถึง 600,000 แล้วนับวันก็ยิ่งใกล้กับเป้าหมายของเราอนี่คือตารางซื้อบ้านที่คุณแม่ทำเอาไว้คุณแม่บอกว่าถ้าเก็บได้ 900,000 ก็จะดาวบ้านหรูที่มี2ห้องนอน1ห้องรับแขกแต่แต่ 900,000 จะเก็บยังไงล่ะคะนี่บอกลูกสิก็ขยันกันหน่อยไงนี่แม่ทำตารางขึ้นมาเพราะอยากจะให้รู้ว่าช่วงนี้เป็นเวลาสำคัญนี่600,000น่ะดาวบ้านที่เราอยากอยู่ไม่ได้ถ้าอยากจะซื้อบ้านปีนี้แล้วก็ต้องมีเงินก้อน900,000นี่ราคาบ้านเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าปีนี้ซื้อไม่ได้ดาวปีหน้าจะต้อง1 ล้านหรือ1.2 ล้านเท่านั้นดังนั้นเป้าหมายของปีนี้ก็คือเก็บเงินดาวให้ได้900,000วิธีก็คือทุกคนจ่ายค่าครองชีพเพิ่ม 50% ไม่ไหวหรอกหนูหาเงินได้น้อยมีเงินจ่ายให้ซะที่ไหนค่าเช่าห้อง 5,500 ค่าน้ำค่าไฟตึงหากโถเอ๋ยเฉียนเฉียนลูกรักทำไมลูกโง่แบบนี้ล่ะลูกแค่ย้ายกลับมาอยู่บ้านไงจ๊ะแม่เก็บค่าเช่าแค่ 3,000 เองนะรวมค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารและน้ำแกงนี่ดูในกระเป๋าซิมีเงินเยอะขึ้นหรือเปล่าสบายขึ้น1เท่าไหมแม่ไม่ได้หลอกลูกหรอกนะจ๊ะโอ้โหร้ายมากเลยนะปล่อยห้องให้ลูกสาวเช่าร้ายจนไม่มีใครเทียบได้เลยนะเนี่ยแม่ก็เกินไปนะคะหนูไม่ย้ายกลับมาอยู่หรอกหนูจ่ายค่าเช่า 5,500 ไม่แพงเลยค่ะเก็บค่าเช่ากับลูกสาวแท้ๆแค่เหรียญเดียวก็บาปแล้วค่ะแม่ทำไมพูดกับแม่แบบนี้ก็นั่นสิพาพี่เข้าห้องหยุดนะแกบอกเองว่าไม่อยู่บ้านนี้ตอนอาเซียวอยู่ด้วยก็หาว่าเบียดกันขอย้ายออกไปตอนนี้พวกเขาย้ายออกไปแล้วแกยอมจ่ายค่าเช่าให้คนอื่นแต่ไม่ยอมช่วยค่าครองชีพเหรอให้แล้วแม่โทรจิกตลอดหนูกล้าไม่ให้เหรอที่หนูไม่กลับมาอยู่บ้านไม่ใช่เพราะบ้านคับแคบนะคะแต่เป็นเพราะอยู่กับแม่แล้วหนูหายใจไม่ออกทำไมถึงหายใจไม่ออกแม่อยู่บ้านสั่งห้ามแกหายใจหรือไงฮะนี่ก็แม่หยุดพูดกันได้ไหมฉันเป็นสามีเธอฉันเป็นพ่อแกทะเลาะกันบ้านจะแตกเพื่อเงินแค่นั้นเองอย่าว่าแต่ฉันมีเงินเก็บเลยคุณนายเชอเองก็มีเก็บไว้ไม่น้อยเดี๋ยวขอให้พูดอะไรของคุณเดี๋ยวให้คุณนายเชอออกมาพูดนะฮะแต่นนี่สามหมื่นเอาไปใช้เลยไหนบอกว่าไม่ได้ซ่อนเงินแล้วไงฉันซ่อนทั่วบ้านก็ไม่บอกหรอกเรื่องอะไรจะให้เธอรู้บ้าหรือเปล่าพี่แท้คุณย่าก็ซ่อนเงินด้วยคุณปู่ก็ซ่อนเหมือนกันพ่อคะพ่อควักเงินออกมาช่วยหนูระวังจะไม่เหลือสักแดงเดียวถ้าต้องเสียสละเชิญเจ้าหมิงเสียสละเองเงินแค่นั้น 200,000-300,000 กระจอกมากHmm?
แม่ไปสนามบินครับเป็นยังไงทาโร่คิดถึงพ่อเหรอเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วคุณพ่อย่าบอกว่ามีของจะให้ผมเสียเปล่าโอ้โหกลับมาก็ดีแล้วแม่นึกว่าลูกจะไม่กลับมาแล้วบ้านนี้มีชื่อของผมยังไงผมก็ต้องกลับมาอยู่แล้วแม่ยิ่งเดินบอกรปภนะว่าผมไปดูงานเฉยๆเสียเปล่าแม่อยู่ที่นี่ไม่เหลือใครแล้วจริงๆนะพอเถอะแม่มีอะไรจะฝากให้ทาโร่ใช่ไหมยังยกชีโร่ให้แล้วเหรอโถเอ้ยแกก็เห็นแม่ตามหามันให้วอนแม่ไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำเอาอีกแล้วนะแม่โกหกซ้ำซากตลอดผมไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปฉันมีของฝากให้ทาโร่จริงๆนะมาเนี่ยจำได้ไหมฮะมันชื่อซาบุโร่นี่ตอนนั้นแม่เป็นคนซื้อให้ทาโร่กับชิโร่เล่นตอนทาโร่ไปญี่ปุ่นบอกว่าให้ชิโร่เล่นกับซาบุโร่ตอนนี้แกเอาไปให้เขานะแม่จะบอกนะว่าจะเอาไอ้นี่แทนที่ชิโร่นะไม่จะเป็นไม่เอานะโถเอ้ยแกไปบอกเขาว่าแม่ทำชิโร่หายไปแต่แม่จะตามหาให้เจอพอหาเจอแล้วจะพาไปญี่ปุ่นด้วยไม่ต้องแล้วแม่ไม่ต้องแล้วผมไม่อยากฝันลมๆแรงๆอีกแล้วสุดท้ายก็ต้องมาผิดหวังอีกผมจะบอกลูกว่าชิโร่รถชนตายไปแล้วโถเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขายังเด็กมากเดี๋ยวก็ตกใจตายเป็นเด็กแล้วทำไมเหรอแม่เด็กก็เหมือนกับผู้ใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงทาโร่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่เขาต้องเจอมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแม่ผมเองก็เหมือนกันผมก็เจ็บปวดมากแล้วผมจะบอกใครได้ล่ะแค่ไปหาหมอตรวจรักษาเลี้ยงหมาตัวหนึ่งก็พอแล้วเหรอช่วยต่อสายหาพ่อของซาซิมิให้หน่อยแม่จะคุยกับเขาเอง